่อนชมคลิปนี้ขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาว Ghostland แดนผีด้วยนะครับเรื่องราวสุดลึกลับลี้ลับที่สุดในชีวิตของก้องที่ทำให้ก้องเกือบเอาชีวิตไม่รอดก้องมีอาชีพเป็นนักเขียนแผนที่และนักสำรวจในยุคนั้นมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อบ้านหินยักษ์เป็นชนบทที่อยู่ห่างไกลความเจริญเมื่อก้องได้เข้าไปเขียนแผนที่ในพื้นที่หมู่บ้านแห่งนั้นสภาพภูมิประเทศเป็นเหมือนภูเขาหัวโล้นมีหน้าผาสูงพื้นที่รอบๆปกคลุมไปด้วยดินทรายแทบจะเป็นลูกรังแดงเมื่อรวมกับหินแตกแถวๆนั้นชาวบ้านเรียกตรงนั้นว่าหน้าผาผีบินขณะที่กองเดินทางเข้าหมู่บ้านเมื่อมองไปที่ทางเข้าหมู่บ้านก็พบกับเทวรูปร่างใหญ่เหมือนประติมากรรมโบราณหน้าตาแปลกๆยืนเฝ้าประตูอยู่สองรูปลักษณะเหมือนคนป่าที่มีเครื่องแต่งกายที่ทำมาจากขนสัตว์และดูเหมือนว่าในหมู่บ้านกำลังจะมีการจัดพิธีบูชาอะไรสักอย่างที่เป็นพิธีกรรมของหมู่บ้านที่ทำมาอย่างช้านานเมื่อไปถึงกลางหมู่บ้านก็มีผู้ใหญ่บ้านออกมาต้อนรับชื่อว่าตะชวนแกยืนมองกล้องแล้วพูดขึ้นมาว่าพ่อนมมาได้จังหวะดีจริงๆเลยนะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญของทางหมู่บ้านที่จะมีการจัดเตรียมพิธีบูชาเทพีที่ปกปักรักษาคุ้มครองหมู่บ้านมาอย่างช้านานทุกๆปีจะมีการจัดบูชาแบบนี้หนึ่งครั้งเกรงว่าคืนนี้ข้าอาจจะยังไม่ว่างให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องแผนที่แต่ถ้าอยากพูดคุยเรื่องพื้นที่ของหมู่บ้านไว้เสร็จพิธีทางข้าจะพาเดินดูให้ทั่วเลยซึ่งก่อนจะถึงพิธีในช่วงเย็นผู้ใหญ่บ้านก็พากองไปสักการะองค์เทพีที่ว่าเพื่อบอกกล่าวการมาถึงของกองให้ท่านได้รับรู้เมื่อไปถึงมันเป็นรูปปั้นของเทวรูปตัวใหญ่ยักษ์ที่กองเห็นเมื่อตอนเดินทางเข้าหมู่บ้านเป็นเทวรูปร่างหญิงสาวที่สูงราวๆ4เมตรมีโซ่ล่ามทั้งร่างกายไว้โดยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าคืนนี้เมื่อพิธีกรรมเริ่มให้คุณอยู่แต่ในบ้านพักที่ทางเราจัดไว้ให้ไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรห้ามออกมาเป็นอันขาดพิธีกรรมนี้เป็นของคนในหมู่บ้านเท่านั้นที่จะสามารถร่วมได้เมื่อสักการะเสร็จก็พากันกลับทว่าขณะที่กำลังเดินทางกลับจากการสักการะกองก็ได้หันไปณลานกว้างมีของบูชาวางไว้อยู่เต็มไปหมดเห็นเด็กคนหนึ่งมีอายุราวๆ6ปีแต่งกายคล้ายคนป่ามีชาวบ้านลงไปหมอบกราบไหว้แต่ก็มีสองคนชายหญิงที่ร้องไห้ไม่หยุดจนเป็นลมพับไปผู้ใหญ่บ้านพูดขึ้นมาว่าอย่าไปสนใจเลยคุณกลับที่พักเถอะเขาเตรียมสำหรับพิธีคืนนี้นะจากนั้นกองก็กลับที่พักและเตรียมอุปกรณ์ไว้สำหรับเขียนแผนที่เมื่อแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเวลาประมาณเที่ยงคืนเสียงกลองก็ดังรัวระงมขึ้นมาจากลานบูชาด้วยความอยากรู้อยากเห็นกองจึงแอบย่องขึ้นไป
และหลบแถวพุ่มไม้บริเวณใกล้ๆลานพิธีนั้นมองไปก็ได้เห็นชาวบ้านทุกคนของหมู่บ้านแห่งนั้นนั่งพนมมือทำท่าทางแปลกๆอยู่หน้าลานบูชาและเห็นเด็ก6ขวบคนนั้นถูกมัดตรึงไว้กับเสาไม้ขนาดใหญ่ก้องเริ่มรู้สึกใจคอไม่ดีข้างๆเด็กคนนั้นรางเหล็กที่ข้างรางได้สลักรูปไว้มากมายรางนั้นเชื่อมต่อจากเสาไม้ที่มัดร่างของเด็กคนนั้นไว้และเชื่อมต่อไปยังรูปปั้นของเทพีไม่นานเมื่อเสียงกลองหยุดก็มีหญิงชราในผ้าคลุมสีดำออกมาไร้คาถาแปลกๆที่กองไม่เคยได้ยินลั่นก็มีฝนตกออกมาทั้งที่ก่อนหน้านี้ยังมองเห็นดาวได้เต็มท้องฟ้าชาวบ้านต่างโห่ร้องดีใจเสียงกลองรัวระงมขึ้นมาอีกครั้งบวกกับเจ้าแม่ในพิธีกำลังง้างกริบอันวาววับขึ้นหมายจะแทงไปที่เด็ก6ขวบนั้นหญิงชายคู่เดิมที่เห็นเป็นลมพับไปเมื่อตอนบ่ายก็แสดงท่าทีเสียใจออกมาอีกครั้งได้แต่ร้องไห้ปนกับเสียงร้องของเด็กคนนั้นขณะที่เจ้าแม่ในพิธีกำลังจะใช้มีดแทงไปที่เด็กคนนั้นก้องตกใจกลัวเหลือหลุดปากออกไปอย่าทว่าสิ้นเสียงก้องกลองหยุดลงทุกอย่างเงียบฝนที่กำลังตกอยู่ก็หยุดทุกอย่างหยุดพร้อมกับชาวบ้านที่หันมาทางก้องก่อนจะมีเสียงของเจ้าแม่ในพิธีตะโกนขึ้นมาว่าชายผู้นั้นเป็นใครไม่ใช่คนของหมู่บ้านปล่อยให้มันมาพบเห็นพิธีกรรมของเราไม่ได้ไปจับมันมาพวกชาวบ้านต่างกรูเข้าไปจะจับกองกองจึงควักปืนออกมายิงขึ้นไปบนฟ้าหนึ่งนัดพวกชาวบ้านถอยห่างผู้ใหญ่บ้านจึงตะโกนขึ้นมาเฮ้ยข้าบอกแล้วว่าให้อยู่แต่ในบ้านพักออกมาทำไมเจ้าแม่ในพิธีจึงสวนกลับมาถ้าทำพิธีไม่สำเร็จเทวรูปยักษ์ท่านจะทรงพิโรธและเราจะตายกันหมดจะต้องสังเวยร่างเด็กคนนี้ให้ท่านเพื่อให้ท่านมอบความสงบสุขร่มเย็นหลังจากเจ้าแม่ในพิธีพูดจบอยู่ๆแผ่นดินก็เริ่มสั่นสะเทือนมีเสียงคำรามลอยมาจากเทวรูปยักษ์ตนนั้นท่านทรงพิโรธแล้วจากนั้นชาวบ้านก็พากันแตกตื่นวิ่งไปคนละทิศคนละทางท่ามกลางความวุ่นวายก็เห็นเทวรูปยักษ์นั้นเริ่มขยับมันสะบัดโซ่ที่ตรึงไว้จนขาดและเดินออกมาจากหลักตรึงมันไล่เหยียบและไล่จับผู้คนที่หนีไม่ทันกินสดๆต่อหน้าต่อตากองใช้ปืนในมือยิงออกไปราว 2-3 นัดแต่เมื่อลูกปืนกระทบร่างนั่นที่เป็นหินมันจึงไม่สะเทือนแม้แต่น้อยไม่นำซ้ำเทวรูปนั่นก็เปลี่ยนเป้าหมายมาไล่ตามกองแทนกองตกใจเป็นอย่างมากจึงรีบวิ่งหนีขึ้นบนภูเขาตรงลานหินที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหน้าผาผีบินหรือผีโพเสียงแผ่นดินสั่นสะเทือนเมื่อรูปปั้นน้ำหนักไม่ต่ำกว่า10ตันไล่ตามมาอย่างเชื่องช้า19ของอสุรกายสูง4เมตรมันพอๆกับ19ของก้องเห็นจะได้มันไล่ตามมาอย่างไม่ยากเย็นด้วยท่าทีเชื่องช้านั้นเทวรูปยักษ์ยืนอยู่ข้างหน้าผาที่สูงตระหง่านเหนือตัวมันขึ้นไปพลางใช้มือที่เรียวยาวไล่กวาดไปบนพื้นหวังจะจับกองฝุ่นตลบอบอวลแต่ด้วยความที่ดวงดีหรืออย่างไรไม่ทราบอยู่ยุ่งก็มีชายแก่อายุราว50ปีโผล่มาแกชื่อว่าลุงบุญแคล้วเงียบไว้แล้วรีบตามข้ามาว่าอยู่ๆ
แก่ผู้นั้นได้พากล้องวิ่งไปที่ทางเข้าหมู่บ้านที่เทวรูปยักษ์นั่นเคยอยู่ได้วิ่งตามข้ามาตรงที่เทวรูปยักษ์นั่นอยู่จะมีคำพีโบราณที่หมอผีบุญรอดพี่ชายข้าเคยใช้สะกดเทวรูปยักษ์นั่นเมื่อนานมาแล้วเมื่อไปถึงชายแก่จึงบอกว่าคำพีโบราณถูกเก็บไว้ในแท่นบูชานั่นกองจึงหาหินแถวนั้นทุบไปที่แท่นบูชาและหยิบผ้ายันผืนนั้นขึ้นมาส่งมาข้าจะนำไปให้หลวงพ่อที่อยู่วัดใกล้ๆนี่ได้ยินว่าท่านมีอาคมแกร่งกล้าพอน่าจะช่วยอะไรได้บ้างกองจึงถามขึ้นแล้วทำไมไม่เอาให้หมอผีที่เคยสะกดเทวรูปนั่นล่ะครับลุงบุญแคล้วจึงบอกว่าพี่บุญรอดท่านได้หายตัวไปอย่างปริศนาจากหมู่บ้านแห่งนี้ราวๆเกือบ20ปีแล้วหลังจากที่พี่ข้าหายตัวไปก็มีหญิงชรานั่นโผล่มาและพยายามจะควบคุมเทวรูปยักษ์นั่นเพื่อไว้เป็นทาสบริวารของตนเองโดยใช้กฎอุบายหลอกให้ผู้ใหญ่และชาวบ้านเชื่อว่าเทวรูปนั้นจะดลบันดาลให้ผู้ที่บูชาได้สิ่งที่ต้องการส่งยันนั่นมาข้าจะนำไปให้หลวงพ่อฝากคุณดูเหตุการณ์ที่นี่ไว้ให้หน่อยนะจากนั้นลุงบุญแคล้วก็เดินทางไปที่วัดและกองก็ได้ไปหาที่ซ่อนแถวๆลานพิธีเพื่อเฝ้าดูเหตุการณ์กองไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยได้แต่นั่งดูเทวรูปยักษ์นั่นอาละวาดพังบ้านเรือนให้วอดวายอยู่ในกองเพลิงเทวรูปยักษ์นั่นกระทืบลงไปที่พื้นดินด้วยน้ำหนักหลายตันอยู่ๆก็มีเสียงกรีดร้องดังขึ้นมาปรากฏว่าเป็นเจ้าแม่ที่เป็นผู้ทำพิธีเทวรูปยักษ์นั่นจับเจ้าแม่ขึ้นมาแล้วเคี้ยวกินสดๆรวมถึงผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านอีกหลายคนที่ต้องสังเวยชีวิตเสียงกรีดร้องปนเสียงคำรามของเทวรูปยักษ์ดังสะท้อนผาผีโพจนก้องในเปลวไฟของอาคารบ้านเรือนที่วอดวายไปหมดทว่าเวลาเห็นความสยดสยองผ่านไปราวๆ30นาทีลุงบุญแคล้วก็ได้กลับมาพร้อมกับหลวงพ่อลุงบุญแคล้วพาหลวงพ่อไปที่ลานพิธีเพื่อทำการสะกดเทวรูปยักษ์นั่นหลวงพ่อท่านหยิบผ้ายันขึ้นและบริกรรมคาถาตามอักขระที่บันทึกไว้ในผ้ายันผืนนั้นทว่าก็ไม่สามารถทำอะไรเทวรูปยักษ์นั่นได้เลยไม่นานเทวรูปยักษ์นั่นได้หันมาทางที่หลวงพ่ออยู่และเดินเข้ามาเพื่อจะจับหลวงพ่อกินหลวงพ่อพูดขึ้นรีบเข้ามาใกล้อาตมาและรับเครื่องรางนี่ไปอยู่ๆเทวรูปนั่นก็เดินผ่านไปเหมือนไม่เห็นอะไรเลยหลวงพ่อพูดขึ้นมาพกเครื่องรางนี้ไว้มันจะบังตาและทำให้เทวรูปไม่สามารถมองเห็นพวกเองได้จากนั้นทุกอย่างก็สงบลงพร้อมกับการตายของชาวบ้านแต่ก็โชคดีเมื่อกล้องมองไปรอบๆก็ได้พบกับร่างของเด็ก6ขวบที่ดูเหมือนว่าจะยังไม่ตายกล้องมองดูรอบๆเหลือเพียงควันจากการไหม้และเศษซากที่เกิดจากการถูกทำลายของเทวรูปยักษ์นั้นไม่พบสัญญาณของชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวหลวงพ่อพูดขึ้นมาว่าเทวรูปนั้นเกิดขึ้นจากไสยศาสตร์มนต์ดำที่พวกหมอผีปลุกเสกขึ้นมาบนวัตถุขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันออกไปเพื่อไว้ใช้
หาประโยชน์ให้ตนเองแต่เมื่อพระอาทิตย์ตกดินเทวรูปยักษ์นั้นจะมีพลังแกร่งกล้าและชอบหากินผู้มีพลังอาคมหรือผู้มีจิตใจอ่อนแอเพื่อเสริมพลังอาคมให้กับหมอผีที่ปลุกเสกมันขึ้นมาแต่พอรุ่งเช้ามันก็จะกลับสู่ร่างเดิมคืนนี้พวกเองพากันไปพักผ่อนก่อนแล้วรุ่งเช้าค่อยไปหาดูแถวแถวรอบหมู่บ้านน่าจะเจอร่างเดิมของเทวรูปนั่นกองได้แต่ถอนหายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่อาจทำอะไรได้รุ่งเช้าก้องลุงบุญแคล้วและหลวงพ่อจึงไปหาดูแถวๆรอบหมู่บ้านก็พบแต่เพียงรอยเท้าขนาดใหญ่แต่ก็ไม่พบรูปปั้นของเทวรูปยักษ์นั่นอยู่บริเวณแถวนั้นเลยแล้วตอนนี้เทวรูปนั่นได้ไปอยู่ที่ไหนกันแน่เพราะความเชื่อผิดๆและความงมงายของชาวบ้านที่หลงเชื่อเจ้าแม่ในพิธีถูกความอยากได้อย่างมีเข้าครอบงำและไม่ไตร่ตรองให้ดีเสียก่อนจนต้องสังเวยชีวิตคนมาแล้วไม่รู้กี่คนณชนบทแห่งหนึ่งจันผู้เป็นสมาชิกของชนบทแห่งนี้มีอาชีพหาของป่าทั้งเอามาขายและเอาไว้กินเองตามแบบของคนบ้านนอกหรือชาวป่าทั่วไปและในครั้งนี้จันก็ออกมาหาของป่าล่าสัตว์อีกครั้งในระหว่างที่กำลังงัดหน่อไม้อยู่นั้นหางตาก็เหลือบไปเห็นบางสิ่งที่มันอยู่ใต้กอไผ่อีกกอจันเดินเข้าไปดูสิ่งนั้นมันคือรูปปั้นหรือเทวรูปหน้าตาแปลกๆมีร่างเป็นหญิงสาวตัวสูงประมาณ30เซนจันเห็นว่ามันสวยดีจึงลองอธิษฐานเล่นๆไหนๆก็พบกันแล้วขอให้ครั้งนี้ผมได้สัตว์ป่าเยอะๆนะครับสาธุก่อนจะเก็บเทวรูปนั่นเข้ายามไปไม่นานเหมือนว่าคำขอนั้นมันจะเป็นผลทันทีจันได้ของเยอะแยะมากมายจนต้องขนของกลับไปถึงสองรอบและเย็นวันนั้นจึงเลี้ยงฉลองกับเพื่อนอีก3คนและเล่าเหตุการณ์พร้อมเอาเทวรูปมาให้ดูแต่ก็เหมือนว่าเทวรูปนั้นจะหนักขึ้นมากและตัวสูงขึ้นด้วยหลังจากเลี้ยงฉลองเสร็จจึงกลับมานอนและในคืนนั้นจันได้ฝันว่าเทวรูปนั้นมาเข้าฝันและบอกให้จันหาเลือดสดๆของหมูหรือสัตว์อะไรก็ได้มาบูชาแล้วจันจะได้ของตามปรารถนาอีกมากมายเมื่อฝันเช่นนั้นในรุ่งเช้าจันจึงไปขอเลือดของสัตว์จากฟาร์มของคนในหมู่บ้านเพื่อมาถวายหวังว่าจะได้สิ่งของตามที่ตนปรารถนาทว่าในคืนนั้นเองก็ได้ยินเสียงข้าวของแตกภายในบ้านเมื่อเข้าไปดูก็พบว่าเทวรูปนั่นตัวสูงเท่าจันแล้วและเลือดที่นำมาถวายก็หมดเกลี้ยงจันกลัวมากเป็นเวลาเดียวกันที่มันขยับอีกครั้งจันรีบวิ่งออกมาจากบ้านโดยปิดประตูขังมันไว้แต่ดูเหมือนว่าจะต้านได้อีกไม่นานจันจึงรีบวิ่งไปยังบ้านของหมอผีหรือหมอธรรมประจำหมู่บ้านของเราหรือที่ชาวบ้านรู้จักกันดีในชื่อของหมอผีบุญรอดเมื่อมาถึงเจ
ึงเล่าทุกอย่างให้ท่านฟังแต่ดูเหมือนว่าหมอผีบุญรอดจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเทวรูปนั่นอยู่แล้วหมอผีบุญรอดมีท่าทีร้อนรนพลางพูดขึ้นมาว่าโลกมันกลมจริงๆมันมาที่นี่ได้ยังไงและมันต้องได้กินร่างของผู้มีอาคมแล้วแน่ๆมันถึงได้ปรับขนาดร่างกายได้แบบนี้เพราะปกติเทวรูปนี่มันมีความสูงถึง 4-5 เมตรน้ำหนักเป็น 10-10 ตันหลังพูดจบเสียงระเบิดกลิ่นควันไฟแสงจากการลุกไหม้แดงวาบฉายไปบนฟ้ายามค่ำคืนบ่งบอกว่าในหมู่บ้านกำลังเกิดความชิบหายจันกับหมอผีบุญรอดรีบวิ่งไปยังหมู่บ้านสิ่งที่เห็นตรงหน้าคือเทวรูปยักษ์ร่างหญิงสาวสูงประมาณ 8-9 เมตรกำลังทำลายหมู่บ้านอย่างบ้าคลั่งมันทั้งเหยียบกระทืบคนในหมู่บ้านหมอผีบุญรอดพูดขึ้นมาไม่ผิดแน่ตอนนี้อาคมมันแก่กล้ามากกว่าตอนที่ข้าพนึกมันสูงขึ้นและมีร่างกายที่เพรียวขึ้นทำให้มันเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นหมู่บ้านที่ข้าสะกดมันไว้คงราบเป็นหน้ากลองไปแล้วจันก็ไม่รู้ว่าหมอผีบุญรอดพูดถึงเรื่องอะไรแลดูว่าหมอผีบุญรอดจะมีอดีตที่ไม่ค่อยดีกับเทวรูปยักษ์ตนนี้ทันทีที่เทวรูปยักษ์ตนนั้นเห็นหมอผีบุญรอดมันหยุดชะงักและจ้องมองมาพลางคำรามด้วยความโกรธแค้นเป็นเวลาเดียวกับที่หมอผีบุญรอดสวนกลับไปเช่นกันว่ามึงจำกูได้ด้วยเหรอพลางว่าคาถาเพื่อป้องกันไม่ให้มันเข้ามาร่างสูงใหญ่ของเทวรูปพยายามที่จะผังม่านอาคมเข้ามาแต่ทุกครั้งมันก็กระเด็นออกไปพื้นดินสั่นสะเทือนเมื่อน้ำหนักกว่า10ตันกระแทกพื้นมันพยายามกวาดไล่ตอนชาวบ้านที่กำลังแตกตื่นจับกินเข้าไปทันทีที่เลือดสดๆไหลลงคอมันร่างมันก็เพิ่มความสูงขึ้นอีกหมอผีบุญรอดเห็นท่าไม่ดีจึงหยิบผ้ายันผืนหนึ่งขึ้นมาและร่ายคาถากำกับเป็นเวลาประมาณ5นาทีจากนั้นเทวรูปยักษ์นั่นก็ล้มลงและพยายามขัดขืนจะลุกขึ้นมาเป็นเวลาเดียวกับที่หมอผีบุญรอดไต่ขึ้นไปบนตัวมันวิ่งไปอย่างที่หน้าผากและเอาผ้ายันสีแดงร่ายคาถาซ้ำและแปะลงไปที่หน้าผากของเธอเทวรูปยักษ์นั่นร้องคำรามออกมาด้วยความทรมานจากนั้นก็เริ่มคายดวงวิญญาณออกมาจนตัวของมันค่อยๆหดเล็กลงและกลับมาอยู่ในรูปปั้นปูนอีกครั้งโดยมีผ้ายันแปะอยู่และร่ายคาถาสะกดซ้ำเพื่อไม่ให้มันออกมาได้อีกแม้ว่าผ้ายันจะถูกแกะออกหมอผีบุญรอดมั่นใจว่าคราวนี้จะกักขังมันได้ตลอดเวลาจึงสั่งให้จันเอารูปปั้นนี้ไปฝังให้ไกลจากหมู่บ้านและให้จันบวชให้คนที่ต้องมาตายหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีใครได้พบเจอกับเทวรูปยักษ์นั่นอีกเลยพัดชายหนุ่มที่แอบหลงรักสาวสวยของหมู่บ้านเธอคนนั้นมีชื่อว่าอ้อมใจหรือเรียกสั้นๆว่าน้องอ้อมพัดตามจีบตามตื้อมาหลายปีนอกจากคู่แข่งที่มีจะเป็นหนุ่มในหมู่บ้านที่หมายตาหวานใจคนเดียวกับพัดแล้วอีกอุปสรรคที่น่ากลัวไม่แพ้กันนั่นก็คือ
ยายปริกยายของอ้อมซึ่งยายปริกนับว่าเป็นคนที่น่ากลัวมากในหมู่บ้านหลายคนว่าแกไม่ใช่คนโดยเฉพาะพวกคนโตๆหรือคนเฒ่าคนแก่ที่พูดต่อๆกันมาว่าแกเป็นทายาทกระสือสืบต่อมาจากตระกูลของแกแต่ก็ไม่เคยมีใครเห็นร่างกระสือของแกจึงไม่มีหลักฐานที่จะไปว่าหรือไปเอาผิดอะไรแกได้เท่าว่าแล้วมันเป็นอุปสรรคความรักระหว่างพัดกับอ้อมใจยังไงก็เพราะว่าเย็บปริกนั้นค่อนข้างที่จะหวงหลานสาวมากหนุ่มคนไหนมาเจอมาหาแกไล่กระจุยพัดเองก็โดนมาหลายครั้งถ้าจะไปหาน้องอ้อมต้องทำที่เป็นเอาของไปให้ไม่ว่าจะเป็นผักปลาอะไรต่างๆนานาเอาไปให้ยายปริกถ้าโชคดีก็จะได้เห็นอ้อมแต่ก็แทบไม่ได้คุยยายปริกแกรับของแล้วแกก็จะไล่กลับทันทีวันนี้ก็เป็นอีกวันที่พัดไปหาปลามาได้และกะว่าจะเอาปลาไปฝากว่าที่แม่ยายแต่วันนี้เหมือนจะโชคดีที่ยายปริกไม่อยู่บ้านคนที่มารับของจากพัดก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอ้อมใจคนสวยหวานใจของพัดนั่นเองนั่นจึงเปิดโอกาสให้พัดได้คุยกับเธออ้อมใจเป็นคนที่เรียบร้อยอ่อนหวานแค่ยิ้มทีทำให้พัดหัวใจหลุดลอยไปไหนต่อไหนก็ไม่รู้จนกระทั่งเสียงแหบพร่าของเยปริกดังขึ้นไอ้พัดโอ้ให้ตายเถอะช่วงเวลาแห่งความสุขมันหมดไปเร็วจริงๆพัดรีบลุกออกห่างจากอ้อมเธอขำเบาๆกับท่าทางของพัดก่อนจะลุกขึ้นแล้วเอาของที่พัดเอามาฝากกลับเข้าไปในบ้านส่วนพัดก็ถูกเยปริกสวดไปหนึ่งจบหูชากลับบ้านแต่ไม่เป็นไรเพราะหัวใจของพัดมันพองโตจนแทบจะหลุดออกมาจากอกเพราะได้เจอสาวคนรักแล้ววันนี้ยังได้คุยกันอีกความตรึงตรานั้นมันยังคงจุกแน่นทำให้พัดนอนไม่หลับแม้ว่าตอนนี้จะล่วงเลยไปเกือบจะครึ่งคืนเมื่อมันไม่ง่วงพัดจึงออกจากบ้านเดินไปเรื่อยเปื่อยและคิดขึ้นมาได้เออไปแถวๆบ้านน้องอ้อมดีกว่าวะไม่เห็นตัวเห็นบ้านก็ยังดีว่าแล้วพัดก็ก้าวฉับๆไปอย่างบริเวณใกล้บ้านของอ้อมแต่การกระทำครั้งนี้พัดกลับต้องไปเจอกับสิ่งที่ไม่ควรเจอเข้ามันเป็นเวลาเดียวกับที่มีดวงไฟประหลาดสีเขียวเรื่องลอยออกมาจากหน้าต่างบ้านของอ้อมพัดรีบหลบในพุ่มไม้เฮ้ยอะไรวะนั่นดวงไฟอะไรลอยมาจากบ้านของอ้อมใจวะดวงไฟนั่นลอยออกมาจากบ้านของอ้อมมุ่งตรงไปที่ทุ่งนาและแล้วความรักความอยากครอบครองอ้อมใจที่มันมีมากมายมันจึงเกิดแรงผลักดันเรื่องชั่วๆขึ้นมาพัดวางแผนว่าถ้านั่นคือกระสือยายปริกแล้วถ้าเราพาคนในหมู่บ้านมาเจอแกแบบนี้ได้แกจะต้องถูกขับออกนอกหมู่บ้านเป็นแน่แล้วถ้าไม่มียายปริกเราก็จะได้เข้าใกล้อ้อมใจไปอีกก้าวหนึ่งเมื่อคิดได้อย่างนั้นพัดจึงไปตามคนในหมู่บ้านให้ไปแอบดูด้วยกันซึ่งคนพวกนั้นก็เหมือนจะกระตือรือร้นเรื่องนี้เป็นพิเศษแล้วตามพัดไปอย่างทุ่งนาแต่มันก็ไม่เจออะไรแล้วพัดคิดได้ว่างั้นเราไปที่บ้านยายปริกไปซุ่มดูเดี๋ยวมันต้องกลับเข้ามาแน่ๆไม่นานความคิดของพัด
็เป็นจริงดวงไฟนั่นลอยกลับเข้ามาจริงๆแต่ก็มีคนที่มาด้วยชื่อลุงจันแกพูดขึ้นเฮ้ย แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นกระสือระหว่างอีอ้อมหรืออีปริกพัดจึงเสนอก็ทำตามตำนานที่เคยได้ยินมาสิครับที่เขาว่าเอาผ้าไปวางไว้ที่จุดที่มันลอยหากินเดี๋ยวมันก็เช็ดปากเช้าเราก็ค่อยไปดูที่บ้านก็จบเรื่องแล้วลุงจันพูดขึ้นมาเออเอ็งนี่มันหัวใสเหมือนกันพรุ่งนี้เราเริ่มแผนการได้เลยพัดคิดในใจขอให้กระสือนั่นเป็นเยปริจริงๆเถอะจนคืนถัดไปจึงเริ่มแผนการพัดเอาผ้าไปวางไว้บนทุ่งนาในจุดที่เห็นกระสือมันออกไปหากินแล้วก็เป็นไปตามแผนมันเช็ดปากกับผ้าที่พัดนำไปวางไว้จนเกิดเป็นคราบไม่ช้าเมื่อกระสือนั่นลอยออกไปพัดจึงไปนำผ้านั่นออกมาและนำไปต้มรุ่งเช้าพัดจึงพาชาวบ้านไปหาที่บ้านของเยปริกยังไม่ทันได้เข้าไปก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนของเยปริกลอยออกมาจากในบ้านพวกชาวบ้านไม่รอช้ารีบพังประตูเข้าไปภาพที่เห็นคือเยปริกนอนดิ้นทุรนทุรายปากคอเป็นแผลพุพองอ้อมใจที่นั่งดูอาการของยายอยู่ไกลๆก็ตกใจที่เห็นพัดและชาวบ้านพากันมาเป็นจำนวนมากนั่นไงอีปริกมันเป็นกระสือจริงๆพวกเราขับไล่มันออกไปเถอะหลายคนฉุดกระชากยายปริกออกจากบ้านยายปริกพูดขึ้นด้วยความทุกข์ทรมานกูหากินของกูไม่เคยเบียดเบียนใครพวกมึงมาไล่กูทำไมบวกเสียงร้องไห้ของอ้อมใจแต่พัดก็ใจแข็งที่จะไล่ยายปริกออกไปยอมเป็นฝ่ายเดียวกับชาวบ้านเพื่อที่แผนของพัดจะได้สำเร็จทว่าก็มีชาวบ้านหลายคนขว้างป่าไม้นำของแถวนั้นปาใส่ยายปริกเพื่อขับไล่อยู่ๆก็มีคนหนึ่งหยิบก้อนหินก้อนใหญ่แล้วขว้างใส่ยายปริกโดนหัวจังๆจนยายปริกหมดสติล้มลงแล้วขาดใจตายไปณตรงนั้นนั่นทำให้แผนของพัดพังลงโดยสมบูรณ์แบบเพราะไม่ใช่แค่เยปริกที่ตายแต่อ้อมใจก็ถูกไล่ออกไปด้วยเพราะความกลัวของชาวบ้านที่กลัวว่าอ้อมใจจะได้รับสืบทอดเป็นทายาทกระสือต่อจากเยปริกไม่นานชาวบ้านก็เอาศพของเยปริกไปเผาส่วนอ้อมใจหนีออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เมื่อสิ้นสุดงานศพก็ไม่มีใครเจออ้อมใจเสียแล้วหลังจากที่เผาศพพัดคนเดียวที่นั่งใจสลายอยู่แต่แล้วในกองฟอนที่เผาเยปริกที่ไฟกำลังมอดนั้นก็มีแสงสีเขียวลอยหลุดออกมาแล้วพุ่งหายไปทางชายป่าพัดตกใจกับสิ่งที่เห็นจึงรีบวิ่งไปบอกผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงรวมกลุ่มกันถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจะได้ช่วยกันเวลาผ่านไปจนถึงเวลาค่ำไม่นานชาวบ้านสองคนที่ถือคบเพลิงที่เฝ้าอยู่ตรงทางหน้าประตูก็กรีดร้องขึ้นพัดและผู้ใหญ่บ้านสะดุ้งตื่นหันไปตามเสียงแต่ก็ไม่เจอใครอยู่ตรงนั้นแล้วคบไฟตกอยู่ที่พื้นแสงไฟที่ริบหรี่กำลังจะดับพัดและผู้ใหญ่บ้านพากัน
รีบวิ่งไปดูทว่าก็ได้พบกับร่างของชาวบ้านคนนั้นถูกบางสิ่งกัดคอเลือดสาดและก็ได้สิ้นใจไปผู้ใหญ่บ้านจึงพูดขึ้นมาว่าอีอ้อมแน่ๆมันกลับมาแก้แค้นสิ้นเสียงกระสุนสาวอ้อมใจก็โผล่ขึ้นมาแล้วพูดขึ้นไอ้พัดมึงคิดว่ากูไม่รู้เหรอว่ามึงเป็นคนพาชาวบ้านมายายกูเขาบอกกูหมดแล้วและเขาเห็นมึงด้วยที่มึงแอบแต่ยายกูเขาไม่ได้สนใจเพราะคิดว่ามึงจะไม่ไปยุ่งกับเขากูจะล้างแค้นให้ยายกูเองไอ้คนชั่วพัดใช้ช่วงเวลานั้นคิดทบทวนว่าอ้อมใจดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้สนใจคนอื่นแล้วเธอฆ่าชาวบ้านสองคนนั้นทำไมแต่ก็ยังไม่ทันได้คิดอะไรต่อว่าแล้วอ้อมใจก็พุ่งตรงเข้ามาพัดรีบโยกตัวลงเธอจึงพุ่งเลยตัวพัดไปแล้ววนกลับมาไอ้ชาติชั่วกระสุนอ้อมหันกลับมาจ้องตาพัดถูกพุ่งเข้ามาชนพัดจนกระเด็นพัดได้เสียหลักกลิ้งล้มไปพร้อมกับปากที่ขอร้องอ้อนวอนแต่มันคงไม่เป็นผลอ้อมใจพุ่งเข้ามาจับแขนพัดกระเด็นไปข้างหนึ่งและฟันอันคมกริบก็กัดเข้าที่ร่างของพัดจนโชกไปด้วยเลือดร่างพูดขึ้นมากูจะให้มึงทรมานไอ้พัดความตายมันน้อยไปสำหรับมึงมึงต้องอยู่แบบพิการมึงต้องชดใช้ด้วยชีวิตที่ไม่มีความสุขให้ชาติทั่วอ้อมใจในร่างกระสือใช้ลิ้นที่ยาวออกมาตวัดเข้าลูกตาพัดทำให้ตาของพัดนั้นหมดสนิทไปข้างหนึ่งทันทีอีกข้างมันแค่เฉียวไปภาพเริ่มพร่ามัววิญญาณกระสือที่ชั่วร้ายที่ออกจากร่างหยิบริกมาเข้าร่างอ้อมบวกกับความแค้นที่มีเป็นทุนเดิมมันจึงทำให้อ้อมใจกลายเป็นปีศาจไปโดยสมบูรณ์แบบพัดถูกกัดที่แขนหลายที่แต่ด้วยความที่มันยังชาหรือกลัวตายก็ไม่ทราบได้มันจึงยังขยับแขนขาที่เหลือได้บ้างพัดจับหัวอ้อมเอาไว้ได้แต่แล้วในขณะที่พัดกำลังจะเสียท่าก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นอ้อมเอ้ยหยุดเถอะกระสือสาวอ้อมใจหันไปตามเสียงนั่นร่างนั่นคือยายปริกยายอันเป็นที่รักคนเดียวของอ้อมพอเธออ้อมหลานรักเราเป็นแบบนี้ก็บาปกันมากพอแล้วแก่แค้นกันไปกันมาก็ผาจะจองเวรจองกรรมกันไปตลอดชาติไม่มีที่สิ้นสุดให้มันยุติแค่ชาตินี้เธออ้อมในร่างกระสือที่ร้องไห้ออกมาพลางพูดขึ้นทั้งน้ำตาว่าแต่ไอ้นี่มันฆ่ายายนะมันเป็นต้นเหตุยายปริกจึงตอบกลับมายายไม่ถือโทษมันหรอกยายอยากไปอย่างสงบในขณะที่กระสืออ้อมนั่งฟังยายอยู่นั้นก็เป็นเวลาเดียวกับที่ปืนของผู้ใหญ่บ้านดังขึ้นพร้อมกับเสียงผู้ใหญ่บ้านกูปล่อยมึงไว้ไม่ได้หรอกอีอ้อมสวยอันตรายแบบมึงนะกินลูกปืนกูนี่เถอะมึงฆ่าลูกบ้านกูไปสองคนอ้อมใจทำหน้างุนงงเหมือนกับว่าเธอไม่ได้ทำแต่ก็ไม่มีโอกาสที่เธอจะได้พูดอะไรกระสุนนั่นพุ่งเข้าใส่ที่ใบหน้าเธอจนมันทะลุเป็นรูทำให้อ้อมใจร้องด้วยความทรมานเจ็บปวดเป็นอย่างมากจึงรีบหนีลอยเอื่อยขึ้นไปอย่างช้าๆไปทางป่าผู้ใหญ่โผบสังขารและพัดที่พอจะมีแรงวิ่งอยู่บ้าง
ก็ได้วิ่งตามอ้อมใจไปอ้อมใจลอยไปได้สักครู่ก็ลดระดับหายไปทางชายป่าทั้งสองตามเข้าไปจนเจอสิ่งที่เห็นคืออ้อมใจคนสวยประจำหมู่บ้านที่ตอนนี้เธอนอนตายในสภาพที่หัวตกอยู่ข้างๆกับร่างของเธอใบหน้าที่แหกเป็นสองซีกเธอนอนตายในสภาพที่มือจับหัวของตัวเองเหมือนจะพยายามยัดมันกลับเข้าไปในร่างของเธอใบไม้รอบข้างกระจัดกระจายเหมือนอ้อมใจเธอจะทรมานจนถึงที่สุดก่อนที่จะขาดใจไปในสภาพแบบที่เห็นหลังจากนั้นตัวพัดเองก็ได้ทำการรักษาตัวแต่แผลนั้นติดเชื้อมากจนต้องตัดแขนตัดขาทิ้งทั้งหมดสายตาที่เหลือแค่ข้างเดียวก็เกินจะเยียวยาจนสุดท้ายมันก็มืดสนิทลงพัดที่ต้องอยู่ในสภาพนี้ไม่ตายก็เหมือนตายเหมือนกับที่อ้อมใจพูดว่าจะให้พัดตายทั้งเป็นตอนนี้เธอได้ทำสำเร็จแล้วมันคงสมควรแล้วกับสิ่งที่พัดทำพัดตัดเพาะกับตัวเองว่าเมื่อไรที่ลมหายใจของพัดนั้นหมดลงนั่นแหละคงจะหมดเวรหมดกรรมของพัดเสียทีส่วนวิญญาณกระสือที่สิงอ้อมก็คงจะตายไปพร้อมกับเธอเพราะไม่มีทายาทให้สืบเชื้อสายกระสือต่อณหมู่บ้านชายป่าแห่งหนึ่งชาวบ้าน 4-5 คนกำลังดูสิ่งที่อยู่ตรงหน้าด้วยความตกใจปนหวาดกลัวภาพตรงหน้าคือซากของเป็ดไก่ที่ล้มตายเป็นจำนวนมากพวกมันถูกบางสิ่งกัดกินฉีกตับไตไส้พุงออกมาจนหมดบางตัวก็ขาดออกเป็นชิ้นๆทั้งส่วนหัวปีกขาขนไก่ร่วงกระจายชาวบ้านไม่เคยเจอเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนหนึ่งในคนที่มามุงดูนั่นก็คือไอ้ปลักซึ่งปลักก็เป็นคนหนึ่งที่ทำอาชีพเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เช่นกันปลักคิดอยู่ในหัวถึงเหตุการณ์นี้ว่าตัวอะไรที่สามารถทำเรื่องแบบนี้ได้จะว่าเป็นเสือป่าหรือแมวป่ามันก็ไม่ได้กัดจนเละแบบนี้จนกระทั่งมีเสียงหนึ่งดังขึ้นนี่นะมันคือปอบสมิงเสียงนั่นคือหมอธรรมประจำหมู่บ้านมีชื่อว่าหมอกำหมอกำเป็นคนที่ชาวบ้านเลื่อมใสเวลาเจ็บป่วยก็จะได้หมอกำที่ช่วยปัดเป่าให้พวกเองไหนหลบข้าสิขอทางข้าหน่อยพ่อหมอบอกชาวบ้านให้หลีกทางก่อนที่ตนจะเข้ามาดูภาพตรงหน้าไม่ผิดแน่เป็นฝีมือของปอบสมิงแน่นอนปลักจึงถามขึ้นมาว่าแล้วมันมาจากไหนล่ะครับพ่อหมอข้าไม่เคยเห็นเหตุการณ์เช่นนี้อยู่ที่นี่มาก็นานหมอกำท่านจึงตอบว่าก็ในป่านั่นสิวะปอบสมิงมันก็คือผีป่าชนิดหนึ่งคล้ายเสือสมิงนั่นแหละแค่มันไม่ใช่เสือมันคือผีปอบกินของสดของคาวเหมือนผีปอบทั่วไปแล้วมันจะกลับมาที่เดิมที่มันหาอาหารได้นี่คือสัญชาตญาณของมันผู้ใหญ่บ้านจึงเสนองั้นคืนนี้พวกเองเฝ้าที่นี่ไว้เพื่อถ้าเจอมันจะได้ช่วยกันได้หมอกำให้ของขลังไว้ให้ชาวบ้านป้องกันตัวจนกระทั่งดวงตะวันลับขอบฟ้าไปยามวิกาลก็ย่างไกลเข้ามา
บริเวณที่เกิดเหตุมีชายชะกันอาวุธจอบเสียบครบมือรอต้อนรับการกลับมาของปอบสมิงตามคำบอกกล่าวของหมอกำที่ว่ามันจะกลับมาหาแหล่งอาหารเดิมของมันซึ่งปลักก็เป็นหนึ่งในกองกำลังสำคัญในครั้งนี้แต่แล้วก็มีเสียงหวีดร้องโวยวายมาจากท้ายหมู่บ้านพร้อมกับมีชาวบ้านบางส่วนวิ่งมาตามช่วยด้วยช่วยด้วยปอบสมิงมันกัดกินไก่อีกแล้วชาวบ้านร้องขอความช่วยเหลือด้วยความตกใจและหวาดกลัวเป็นอย่างมากช่วยด้วยมันอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านหลังจากพูดจบชาวบ้านที่รวมตัวกันจึงรีบเดินทางไปที่นั่นทันทีสิ่งที่พวกเขาเห็นคือผีปอบสมิงร่างใหญ่กำลังกัดไก่เละเทะท่ามกลางความแตกตื่นของชาวบ้านซึ่งปอบสมิงตนนั้นมีรูปร่างหน้าตาที่น่าเกลียดน่ากลัวดูไม่เหมือนใครเลยขณะตอนที่ยังเป็นคนบางคนถูกมันพุ่งใส่ทำร้ายได้รับบาดเจ็บหลายรายปลักก็หนีหัวซุกหัวซุนจนกระทั่งเหตุการณ์คืนนั้นผ่านไปหมอกลับจึงเริ่มสงสัยคนในหมู่บ้านเพราะมันไม่มาหาแหล่งอาหารเดิมแต่แอบมาโจมตีที่ท้ายหมู่บ้านราวกับว่ามันล่วงรู้แผนการที่ชาวบ้านวางไว้มันต้องเป็นคนในหมู่บ้านเป็นแน่มันถึงรู้แผนของเราพวกเองคอยจับตาดูคนในหมู่บ้านไว้ข้าว่าต้องมีใครสักคนที่เป็นปอบสมิงแอบแฝงตัวอยู่ในกลุ่มชาวบ้านเราแน่หมอกลับจึงสั่งให้ชาวบ้านคอยจับตาดูคนในหมู่บ้านสังเกตการว่าใครเป็นปอบสมิงทว่าเดินแอบดูหลายต่อหลายบ้านแต่ก็ไม่พบความผิดปกติและในคืนนี้ก็เป็นอีกคืนที่จัดเวรเฝ้ายามกันหนาแน่นจนถึงเวลาตีหนึ่งกลุ่มชาวบ้านก็เห็นร่างเงาร่างหนึ่งอยู่ที่ริมป่าท้ายหมู่บ้านเมื่อเห็นเช่นนั้นผู้ใหญ่จึงใช้ปืนยิงสวนออกไปแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะหลบได้ก่อนที่มันจะล่าถอยไปไม่นานหมอกลับก็เดินมาสมทบแล้วออกความคิดเห็นว่าถ้ามันอยู่ในป่าข้าเห็นว่าเราคงจะต้องเข้าไปขัดห้างรอมันอยู่ที่นั่นก่อนที่มันจะเข้ามาถึงท้ายหมู่บ้านขอผู้ชาย3คนไปกับข้าปลักจึงอาสาแต่ก่อนไปนั้นเขาก็ไปที่วัดเพื่อไปขอตะกรุดจากหลวงพ่อมาไว้เพื่อป้องกันตัวปลักกับชาวบ้านอีก2คนรวมทั้งหมอกับเป็น4คนจึงไปขัดห้างรอการมาถึงของปอบสมิงทุกคนต่างใจจดใจจ่อระทึกจนกระทั่งเวลาผ่านไปถึงตีสองหมอกับก็ลุกขึ้นปลักจึงถามว่ามันมาแล้วหรอครับพ่อหมอหมอกับหัวเราะออกมาด้วยเสียงที่เยือกเย็นมาอะไรวะพวกเองนี่มันโง่โง่ซะจริงพวกเองอยู่กับปอบสมิงมาตลอดคืนไม่รู้เลยเหรอก่อนที่แกจะเปลี่ยนร่างเป็นปอบสมิง แล้วพูดขึ้นมาว่าที่ข้าหลอกพวกเองมาขัดห้างที่นี่ข้าจะได้ฆ่าพวกเองได้ง่ายๆยังไงล่ะ
คนน้อยๆตายเงียบๆดีจะตายคราวที่แล้วข้าโกหกว่ามันจะมาหาเหยื่อที่แหล่งอาหารเดิมเสมอเพื่อหลอกให้พวกเองรอมันมาที่บ้านเดิมแล้วข้าจะได้ทางสะดวกไปหากินที่ท้ายหมู่บ้านยังไงล่ะปลักรีบหยิบตะกรุดที่ได้จากหลวงพ่อขึ้นมางั้นที่ผ่านมาพวกเราก็อยู่กับปอบสมิงเหรอวะเนี่ยแล้วทำไมเมื่อก่อนถึงไม่มีเหตุการณ์แบบนี้หมอกำจึงตอบกลับมาว่าหมอกำนั้นเพิ่งจะกลายร่างเป็นปอบสมิงร่างสมบูรณ์และที่หมอกำเสริมวิญญาณปอบจนแกร่งแบบนี้เป็นเพราะว่าชาวบ้านมาให้หมอกำรักษาและแอบทำพิธีแฝงขโมยพลังวิญญาณของพวกชาวบ้านมาให้วิญญาณปอบของตนเองจนกลายเป็นร่างสมบูรณ์และอีกอย่างที่พวกชาวบ้านป่วยจนต้องมาหาหมอกำก็เพราะฝีมือของหมอกำเป็นคนทำเพื่อจะได้ขโมยพลังวิญญาณของพวกชาวบ้านและบัดนี้ข้าก็ทำสำเร็จแล้วหลังจากพูดจบปอบสมิงก็ตรงเข้าเล่นงานกลุ่มชาวบ้านจนบางคนแขนขาดได้รับบาดเจ็บส่วนปลักก็ถูกเหวี่ยงตกลงมาอย่างเบื้องล่างจนไปไหนไม่ได้สมิงร้ายตนนั้นจึงตามมาเหยียบที่อกของปลักกางกรงเล็บพร้อมจะกระชากไส้แต่ก็มีชาวบ้านที่มาด้วยและยังพอลุกไหววิ่งเอาตัวมาขวางจนถูกกรงเล็บเข้าอย่างจังปลักไม่รู้จะทำอย่างไรเขายกมือขึ้นพร้อมประนมมือพลันก็มีแสงส่องมาจากกระเป๋ากางเกงมันคือแสงจากตะกรุดที่พระท่านได้ให้มาก่อนหน้านี้ทันทีที่แสงส่องออกไปก็ทำให้ปอบสมิงร้ายตนนั้นกระเด็นออกไปด้วยอำนาจบางอย่างจากตะกรุดชาวบ้านที่เหลือที่ยังพอขยับได้ก็เบนความสนใจของผีร้ายให้ปลักเวลาพอที่จะเอาตะกรุดไปคล้องคอที่ร่างของปอบสมิงร้ายตนนั้นจนมันร้องหวยหวนมีไฟลุกท่วมร่างมันกรีดร้องอย่างทรมานก่อนจะวิ่งล้มลุกคลุกคลานทั้งที่ตัวติดไฟหายเข้าไปในป่าใหญ่จนแสงสว่างจากไฟที่ลุกไหม้ค่อยๆไกลออกไปชาวบ้านทั้งหมดจึงหอบสังขารที่บอบช้ำกลับมายังหมู่บ้านเล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้คนที่หมู่บ้านฟังและหลังจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์เป็ดไก่ล้มตายหรือมีใครที่พบเห็นปอบสมิงหรือแม้กระทั่งหมอกำอีกเลยนับตั้งแต่บัดนั้นชีวิตนิรันดร์อำนาจและบารมีต่างๆทำให้คนมัวเมาลุ่มหลงอยู่ในบ่วงเหล่านี้สรรหาอยากครอบครองจนยอมทิ้งได้ทุกอย่างทิ้งได้แม้กระทั่งความเป็นมนุษย์เพื่อให้ได้มาเพื่อสิ่งเหล่านี้เพื่อตอบสนองความอยากที่ไม่มีวันสิ้นสุดของตนณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชาวบ้านกำลังมีอาการถูกผีเข้าชาวบ้านจึงไปนิมนต์หลวงพ่อแชมท่านคอยทำพิธีไล่ผีช่วยชาวบ้านอยู่เรื่อยๆครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ชาวบ้านมาพึ่งท่านท่านจึงเป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้านขณะที่ชาวบ้านกำลังรอนิมนต์หลวงพ่อแช่มอยู่นั้นก็เห็นท่านนั่งสนทนาอยู่กับพระรูปหนึ่งซึ่งชาวบ้านแถวนั้นไม่เคยพบเห็นหน้าพระรูปนั้นมาก่อนเดินทางมาจากไหนก็ไม่ทราบได้มาขอพักค้างคืนที่วัดน่าจะเป็นพระป่าสายปฏิบัติท่านมีชื่อว่าพระจอม
หลังจากที่ท่านสนทนาเสร็จพระจอมท่านก็แยกตัวไปที่กุฏิส่วนพระแช่มก็ไปทำพิธีไล่ผีตามกิจนิมนต์ของชาวบ้านจนพิธีไล่ผีเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีเวลาล่วงเลยไปจนถึงเวลาประมาณ2 ทุ่มเมื่อพระแช่มได้กลับเข้ากุฏิเรียบร้อยแล้วในคืนนั้นก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นชาวบ้านได้ยินเสียงร้องโหยหวนขึ้นในหมู่บ้านเมื่อรุ่งเช้าก็พบว่ามีคนตายชื่อว่าลุงนิดแกนอนตายอยู่ใกล้ซากไก่ในเล้าไก่ของแกสอบถามจากตาเมธที่อ้างว่าแอบออกมาดูเหตุการณ์แกเล่าว่าแกเห็นเหมือนพระออกมาด้อมด้อมมองมองและไล่ลักไก่ลักเป็ดของชาวบ้านไปกินจนมาถึงบ้านของลุงนิดแกบอกว่าเห็นหน้าไม่ชัดแต่รู้ว่าเป็นพระและร่างนั้นก็กัดไก่กินจนมีเสียงดังแกเห็นลุงนิดลงจากบันไดบ้านมาดูอยู่ๆพระรูปนั้นก็วิ่งเข้าไปบีบคอแกจากนั้นก็ฉีกกระชากไส้ของลุงนิดออกจนเห็นเครื่องในและกินสดๆในขณะที่ลุงนิดร้องดิ้นอย่างทุรนทุรายจนแกสิ้นลมไปทั้งอย่างนั้นทว่าตาชูสับเปลอจึงเอ่ยขึ้นมาว่าต้องเป็นพระจอมแน่ๆเพราะอยู่มานานไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงลงความเห็นกันว่าอย่างนั้นและเริ่มไม่เชื่อใจกันเริ่มระแวงพระจอมแต่แล้วในคืนที่2ก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นไก่เป็ดของชาวบ้านล้มตายกันเป็นจำนวนมากโดยทุกตัวมีรอยกัดมากมายเหมือนมีตัวอะไรพยายามจะกินเครื่องในไส้กระจัดกระจายหลวงพ่อแช่มลงมาดูจึงบอกชาวบ้านไปว่ามันเป็นฝีมือของผีปอบเป็นแน่จากที่ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้แต่พอพระจอมเข้ามาก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเพราะอย่างนี้หลวงพ่อแช่มจึงพูดกับคนในหมู่บ้านไปว่าอาจเป็นฝีมือของพระใหม่ก็เป็นได้แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรตะชูสับเปลอจึงพูดขึ้นมาว่าจะพระหรืออะไรก็ช่างข้าไม่สนถ้าจะมาทำแบบนี้อันที่จริงที่แกเป็นเดือดเป็นร้อนแทนชาวบ้านก็เพราะว่าแกไม่ชอบพระเป็นทุนเดิมอยู่แล้วน่าจะเป็นเรื่องภายในวัดที่แกอาจไม่ค่อยถูกกับพระแช่มเท่าไหร่นักและก็น่าจะผ่านเกลียดพระไปซะทั้งหมดก็เป็นได้ตาชูแกจึงวางแผนว่าจะเอาไก่มาล่อปอบเผื่อจะได้เห็นจะจะได้มีหลักฐานขับไล่พระหรือใครก็ตามที่เป็นปอบเพื่อที่แกจะได้มีความดีความชอบเป็นที่รักของคนในหมู่บ้านบ้างหลวงพ่อแช่มเห็นดังนั้นจึงพูดขึ้นมาว่านี่เป็นเรื่องขอขาดบาดตายอาตมาจะจัดการเองไม่ทันไรพระจอมก็เดินลงมาจากกุฏิพอดีชาวบ้านถอยห่างเหมือนระแวงพระจอมจึงถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าตาชูจึงพูดสวนขึ้นมาทันทีทั้งที่ไม่มีเหตุผลหรือหลักฐานอะไรเลยก็ท่านเที่ยวไปกัดไก่ชาวบ้านยังไงล่ะมาได้คืนเดียวก็เอาความเดือดร้อนมาให้แล้วเหรอพระจอมจึงมองหน้าตาชูจนตาชูต้องหลบตาแล้วพระจอมก็พูดขึ้นแล้วโยมมีหลักฐานอะไร
มาว่าอาตมาแบบนี้ทุกคนเงียบหลวงพ่อแชมจึงพูดขึ้นมันน่าสงสัยนะท่านหมู่บ้านของเราไม่มีเหตุการณ์แบบนี้แต่มันก็เพิ่งมามีเพราะท่านเข้ามาแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรหรอกอาจจะไม่ใช่ท่านก็ได้แยกย้ายกันเถอะไปทำธุระของตนดีกว่าหลังจากนั้นในคืนที่3ตะชูได้ไปดักซุ่มดูตั้งแต่หัวค่ำแกคิดว่าถ้าจับได้จังๆแกจะได้กลายเป็นฮีโร่ของหมู่บ้านซึ่งเอาจริงๆแกก็อิจฉาพระแชมเพราะเมื่อก่อนแกเคยทำพิธีให้ชาวบ้านเช่นการไล่ผีหรือรักษาอาการป่วยที่ไม่ทราบสาเหตุแต่พอพระแชมได้ขึ้นมามีตำแหน่งก็แย่งหน้าที่ของตะชูทำให้รายได้ของแกหายไปจนแล้วจนรอดแกก็เห็นร่างหนึ่งเดินฝ่าความมืดมาเงานั่นเป็นพระอย่างแน่นอนด้วยการแต่งตัวยังไงก็พระถึงจะเห็นได้ไม่ชัดก็ตามแกแอบย่องเข้าไปพร้อมไม้ท่อนใหญ่แล้วฟาดไปอย่างเต็มแรงแต่ร่างนั้นไม่สะท้านเลยแม้แต่น้อยและหันมาทั้งที่คาบไก่อยู่เต็มปากไม่ทันได้มองหน้าว่าเป็นใครตะชูก็วิ่งออกมาจากตรงนั้นพร้อมแหกปากตะโกนปอบช่วยด้วยปอบพระข้าเห็นปอบพระไม่นานชาวบ้านก็พากันลุกออกมาจากบ้านส่วนหนึ่งก็ออกมาพร้อมอาวุธส่วนหนึ่งก็แอบดูในบ้านชาวบ้านได้ตรงดิ่งไปยังวัดเพื่อที่จะไปหาหลวงพ่อแชมเรื่องปอบพระจอมที่กำลังอาละวาดทว่าเมื่อไปถึงก็พบพระจอมยืนอยู่หน้าวัดซะก่อนแล้วชาวบ้านถอยกรูด้วยความกลัวพระจอมท่านจึงพูดขึ้นมาว่าพวกโยมหยุดก่อนอาตมาไม่ใช่ผีปอบตาชูที่มากับชาวบ้านจึงพูดไปจะไม่ใช่ผีปอบได้อย่างไรก็ท่านออกไปกัดกินไก่กินเป็ดชาวบ้านเขาจนกลับเข้าวัดไม่ทันก็บอกมาพระจอมจึงพูดสวนขึ้นมาว่าแล้วถ้าอาตมาเป็นปอบแล้วไอ้ที่วิ่งมาข้างหลังพวกโยมนั่นล่ะอะไรหลังจากพระจอมพูดจบชาวบ้านก็หันหลังกลับไปมองเห็นร่างหนึ่งในผ้าเหลืองมีเลือดไก่มีขนเป็ดและขนไก่ติดอยู่เต็มไปหมดกำลังวิ่งตรงเข้ามาร่างนั้นชะงักเมื่อเห็นกลุ่มชาวบ้านเสียงชาวบ้านพูดขึ้นอะไรกันพระแช่มท่านเป็นปอบหรือพระจอมจึงเอ่ยขึ้นมาอาตมารู้ตั้งแต่ต้นแล้วที่อาตมามาที่นี่ก็เพราะเหตุอย่างนี้และที่พระแช่มไล่ผีหรือรักษาโรคได้นั้นก็เพราะท่านเป็นตัวการทำให้พวกโยมป่วยด้วยการทำไสยศาสตร์มนต์ดำใส่ลงไปในเครื่องรางที่ให้พวกโยมนั่นละอาตมาได้รับรู้เมื่อตอนที่ทุดงอยู่หมู่บ้านข้างๆนี่แหละเคยมีชาวบ้านจากหมู่บ้านข้างๆมาถามหาพระแชมจะถามเรื่องผีปอบเพราะมีชาวบ้านพบเห็นผีปอบที่หน้าตาคล้ายๆกับพระแชมก็มีพวกโยมบางคนไล่เขากลับไปเพราะพระแชมคือคนที่มีบุญคุณกับพวกโยมนั่นก็เป็นไปตามแผนของผีปอบพระตนนี้ยังไงล่ะตาชูเห็นอย่างนั้นก็ได้โอกาสทวงความยิ่งใหญ่ถ้าตนปราบผีปอบพระแช่มได้ชาวบ้านก็จะกลับมาหาตนอีกครั้งตาชูจึงพุ่งเข้าไปด้วยมีดที่เตรียมมาหวังจะฆ่าปอบตนนั้นโดยไม่ฟังเสียงร้องห้ามของพระจอมแต่เมื่อถึงตัวตาชูถูกพระแช่มจับหักคอกระชากไส้ออกมาต่อหน้าต่อตาชาวบ้านเลือดไหลออกมาท่วมที่พื้นตรงนั้นพระจอมจึงได้สวดคาถาไล่ผีปอบและคาถาสะกดไม่ให้พระแช่มสามารถเข้ามาได้แต่ดูเหมือนว่าผีปอบพระแช่มจะไม่เป็นอะไรมันพยายามจะพุ่งเข้ามาแต่ก็ต้องกระเด็นออกไปด้วยแรงพุทธคุณทำให้พระแช่ม
ได้รับความเจ็บปวดทรมานพระจอมเห็นอย่างนั้นจึงนำสายเสียงที่เตรียมมาให้ชาวบ้านนำไปมัดที่ตัวของพระแช่มแกร้องอย่างทุรนทุรายร่างกายของพระแช่มจากที่ดูมีน้ำมีนวลก็เริ่มแห้งลงจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกผิวหนังจากที่มีสีผิวเหมือนคนปกติก็กลับกลายเป็นสีดำเรี่ยวแรงที่เคยมีก็หมดไปกลับคืนสู่ร่างกายที่ไร้วิญญาณในที่สุดจากนั้นพระจอมและชาวบ้านก็ทำพิธีศพนำร่างของพระแช่มไปเผาและทำการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้จากนั้นพระจอมก็ได้เดินทางออกจากหมู่บ้านแห่งนั้นและหลังจากวันนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกเลยณวัดแห่งหนึ่งในชนบทที่ขณะนี้กำลังมีงานรื่นเริงประจำปีซึ่งในคืนนี้ไอ้จุ๋มกับไอ้แจงคู่หูคู่เมาตัวแสบประจำหมู่บ้านกำลังเดินทางไปยังงานพวกมันเดินโซซัดโซเซไปบนถนนเมาไปตั้งแต่ยังไม่ถึงงานซึ่งก่อนจะไปถึงวัดจะต้องผ่านป่าช้าด้วยความที่พื้นที่ในวัดมีน้อยป่าช้านั้นจึงออกมาอยู่ห่างจากวัดประมาณ1หมาหอนเสียงไอ้จุกพูดขึ้นเฮ้ยไอ้แจงเอ็งว่าคืนนี้จะสนุกไหมวะแจงจึงตอบขึ้นเอ็งมากับข้าไอ้เกลอเอ็งไม่ต้องกลัวสนุกแน่นอนทั้งคู่เดินผ่านเส้นทางเลาะชายทุ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงป่าช้าก่อนจะถึงวัดแจงก็พูดขึ้นมาเองเฮ้ยจุ๋มเอ็งกลัวผีไหมวะข้ารู้สึกไม่ค่อยดีเลยวะจุ๋มที่เริ่มจะเมาได้ที่ก็เริ่มที่จะปากหมามันพูดขึ้นข้าไม่กลัวหรอกผีเผลอที่ไหนมีวะถ้ามีออกมาให้ข้าเห็นหน่อยสิเว้ยแจงรีบกระตุกแขนเพื่อนเกลอเฮ้ยไม่เอานะเดี๋ยวขากลับเราต้องผ่านทางนี้นะเว้ยว่าแล้วแจงก็รีบดึงเพื่อนรักให้รีบเดินออกจากป่าช้าแห่งนี้ไปสนุกสนานในงานวัดซึ่งในงานนั้นมีหนังกลางแปลงที่คนดูยาวเหยียดหนาแน่นและมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นอีกมากมายที่ไม่ค่อยจะได้เห็นในเวลาปกติโดยเฉพาะสาวๆจากหมู่บ้านอื่นที่ทำเอาสองหนุ่มน่าระรื่นกันอย่างเต็มที่เวลาค่อยๆผ่านไปอย่างช้าๆล่วงเลยมาดึกพอสมควรทั้งคู่เผลอหลับไปเพราะความที่เมามากจนกระทั่งเมื่อตื่นขึ้นมาก็พบว่างานวัดนั้นได้เลิกราลงแล้วผู้คนส่วนใหญ่กำลังเดินทางกลับบ้านแจงจึงปลุกจุ๋มให้ตื่นขึ้นมาจากนิทราเฮ้ยไอ้จุ๋มตื่นเองตื่นข้าเห็นเขาไปกันหมดแล้วไปไปรีบกลับบ้านเราอยู่หมู่บ้านไกลด้วยนะเองเดี๋ยวก็สว่างคาตาหรอกตื่นตื่นจากนั้นสองหนุ่มก็พยุงกันลุกขึ้นพากันโซซัดโซเซไปตามทางที่เดินมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งมาถึงบริเวณป่าช้าที่เขาลือกันว่าที่นี่เป็นป่าช้าที่ปอบชุมมากหลายคนก็ถูกหลอกณจุดนี้แจงเริ่มคิดไปตั้งแต่ขามาที่ไอ้จุ๋มพูดท้าทายแต่ไม่ทันที่จะได้คิดปลอบใจตัวเองจุ๋มก็เหลือไปเห็นใครคนหนึ่งนั่งกินอะไรอยู่ในป่าช้าแห่งนั้นด้วยความเมาแล้วก็ความกวนที่มันมีอยู่เป็นทุนเดิมจุ๋มจึงทักไปเฮ้ยใครวะนั่นเองไปนั่งกินอะไรตรงนั้นวะแบ่งข้ากินบ้างสิเว้ยทันทีที่เสียงของจุ๋มส่งไปถึงเงานั่นร่างนั่นมันก็ค่อยๆหันกลับมาท
ั้งที่ไก่ยังถูกคาบอยู่เต็มปากเลือดแดงฉานเจงผวาสุดตัวไอ้จุ๋มผีปอบเว้ยเองวิ่งหนีเดี๋ยวผีปอบเป็นเวลาเดียวกับที่ผีปอบนั่นพุ่งตรงมายังสองหนุ่มทันทีทั้งสองหนีเตลิดกันไปคนละทิศคนละทางแจงวิ่งลัดเข้าไปใจกลางป่าช้าโดยที่ไม่รู้ตัวรู้สึกตัวอีกทีก็เห็นเงาร่าง 3-4 เงาในความมืดบางก็กำลังนั่งกินซากหนูตายตายต้นไม้ใหญ่บางก็กำลังไล่จับกบจับเขียดบริเวณนั้นเมื่อขวามาได้ก็ยกใส่ปากเคี้ยวกันต่อหน้าแจงแหกปากร้องเสียงโหลจนผีปอบพวกนั้นเปลี่ยนเป้าหมายมาไล่แจงแทนแจงวิ่งหนีสุดชีวิตพยายามจะกลับเข้าไปในวัดอย่างน้อยในนั้นก็ยังมีผู้คนมีไฟพวกผีปอบคงไม่กล้าตามมาส่วนในฝั่งของจุ๋มมันวิ่งลัดพุ่งโดยมีผีปอบตัวที่มันเห็นไล่ตามติดๆจุ๋มหนีเข้าไปแอบในเล้าไก่ของตะเชิดที่มันคลุมด้วยมุ้งลวดสีเขียวจุ๋มแอบดูผีปอบนั่นที่กำลังเดินหาเขาอยู่ข้างนอกจุ๋มปิดปากตัวเองกลัวสุดขีดความเมาที่มีในตอนนั้นมันได้สางไปจนหมดสิ้นทำให้จุ๋มมีสติดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาผีปอบนั่นมันเดินวนหาจุ๋มที่เข้าไปหลบอยู่ในเล้าไก่อยู่พักใหญ่มันพยายามดมอยู่นอกเล้าบัดนี้มีแต่เล้ากับมุ้งลวดบางๆกั้นระหว่างตัวจุ๋มกับผีปอบร้ายตนนั้นลมหายใจที่เหม็นบูดเหม็นเน่าที่มันพ่นออกมาจากข้างนอกนั้นจุ๋มยังรับรู้ได้ว่ามันลอดเข้ามาภายในกลิ่นนั้นมันแทบทำให้จุ๋มสำลักแต่ก็พยายามกลั้นเอาไว้จนถึงนาทีที่คิดว่ารอดแล้วเมื่อมันหาไม่เจอและกำลังจะกลับไปแต่จุ๋มก็ดันมาสำลักกลิ่นขึ้นเพราะกลั้นความเหม็นที่มันขมคอนั่นไม่ไหวแล้วเสียงนั้นก็ทำให้ผีปอบตนนั้นมันวนกลับมาพังสุ่มไก่และเจอเข้ากับจุ๋มที่กำลังกลัวจนตัวสั่นอยู่ข้างในนั้นผีปอบกระโดดขึ้นทับร่างของจุ๋มมันแหกปากร้องลั่นบวกกับณเวลานั้นมันก็ใกล้สางเต็มทีดังซ้ำยังมีเสียงชาวบ้านเจ้าของเล้าไก่ที่ส่งเสียงออกมาจากในบ้านว่าใครเอะอะอะไรกันวะเท่านั้นเองจึงทำให้ผีปอบมันล่าถอยกลับไปเพราะกลัวว่าเมื่อเช้าแล้วชาวบ้านจะเห็นและทำให้พลังอาคมที่มันมีอยู่นั้นลดลงจึงรีบล่าถอยกลับเข้าไปในป่าทำให้จุ๋มรอดตายหวุดหวิดจุ๋มรีบคว้าโอกาสวิ่งกลับเข้าหมู่บ้านไปจนไปเจอกับแจ้งเพื่อนรักทั้งสองตกใจกลัวเป็นอย่างมากต่างก็เล่าเหตุการณ์ที่ตนเจอขณะที่แยกกันหนีให้กันฟังทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องราวให้เล่าขานกันต่อในวงเล่าไปอีกนานสวัสดีครับผมชื่อพงษ์นะครับเป็นชาวชนบทนอกเมืองความเป็นอยู่ของผมนั้นรายได้หลักๆก็มาจากการหาปลาครับยกยอไม่ก็ปักเบ็ดตกปลาไปตามประสานะครับจริงๆมันก็ดีนะครับไม่ต้องไปแข่งแย่งแข่งขันกับใครเหมือนชีวิตในเมืองผมเพิ่งย้ายเข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้ได้ไม่กี่เดือนครับที่นี่ดูเหมือนว่าชาวบ้านส่วนใหญ่จะไม่ค่อยข้องเกี่ยวสุงสิงกันเท่าไหร่ครับ
จะออกไปทางต่างคนต่างอยู่ซะมากกว่าแล้วที่เนี่ยน่าแปลกคือทุกบ้านจะมีว่านหรือมีพืชหน้าตาแปลกๆที่จะทิ่มหน่อไว้บริเวณหลังบ้านแทบจะทุกหลังคาเรือนเลยส่วนการทำมาหากินหาปลาของผมจะมีสิ่งที่ต้องระวังก็แค่ศัตรูตามธรรมชาติพวกตัวตะกรวดหรืออะไรที่แบบว่าชอบมาชุบมือเปิบแย่งปลาของผมที่หามาได้แต่เรื่องราวต่อจากนี้เป็นเรื่องราวที่ผมถูกแย่งปลาที่หามาได้โดยสิ่งเหนือธรรมชาติไม่ใช่สัตว์ในธรรมชาติโดยผมได้เขียนเรื่องเล่านี้ส่งให้กับพี่แอดมินช่องโกสต์แลนด์แดนผีเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวยังไงไปฟังพี่แอดมินเล่าต่อนะครับเรื่องมันมีอยู่ว่าในคืนหนึ่งช่วงเปลี่ยนผ่านปลายฤดูร้อนไปสู่ต้นฤดูฝนวันนี้ฝนตกปล่อยๆไม่หนักมากพงกำลังยกยอหาปลาตามปกติไม่นานก็ได้ยินเสียงย่ำใบไม้ดังกรอบแกรบฮะเนี่ยเสียงอะไรวะพงบ่นพรึมพรำพลางมองไปรอบๆก็ไม่มีอะไรนี่ว่าสงสัยเสียงชาวบ้านที่ออกมาหาปลาละมั้งทีแรกพงคิดว่าเป็นพวกหาปลาด้วยกันแต่ไม่เลยไม่นานเมื่อเสียงนั้นใกล้เข้ามาผมก็เห็นว่ามันเป็นแสงสีแดงส่องวูบวาบเมื่อใกล้เข้ามาก็พบว่าแสงนั้นส่องมาจากจมูกของมันและด้วยความสว่างของแสงนั้นทำให้ผมเห็นใบหน้าที่น่ากลัวฟันแหลมคมเรียงรายเต็มปากผมรู้เลยว่านี่คือผีโพงเพราะเรื่องเล่าที่เคยได้ยินมาแต่เจ้าสิ่งนั้นมันไม่ได้สนใจพงมันกลับมุดเข้าไปที่กระชังปลาและกินปลาสดๆด้วยความตกใจพงเผลอทำเสียงดังเพราะขยับตัวแรงไปทำให้ร้านยอที่สร้างจากไม้มันจึงเบียดตัวกันและเสียงนั้นก็ดังไปถึงผีโพงตอนนั้นที่มันกำลังกินปลาอยู่มันหันมาทางพงแยกเขี้ยวสั่นเฮ้ยตามที่เคยได้ยินมาไหนเขาว่ามันไม่ดุแบบนี้นี่ว่านี่แค่เห็นหน้าก็กลัวจนฉี่จะลาดแล้วเนี่ยพงไม่รอให้มันลากลงไปเอาแล้ววะไม่อยู่แล้วกูจึงรีบกระโดดลงน้ำอีกฝั่งว่ายข้ามแม่น้ำไปขึ้นอีกตะลิงโดยมีเจ้าสิ่งนั้นดำน้ำตามมาเห็นแล้วเว้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยลูกด้วยเจ้าแสงสีแดงวูบวาบสว่างเรืองขึ้นมาจากใต้น้ำเมื่อถึงฝั่งผมไม่รอให้มันขึ้นมาถึงตัวรีบวิ่งไปแอบที่หลังกอไผ่แถวนั้นเมื่อผีโพงตัวสูงเกือบ2เมตรขึ้นตะลิงมาได้มันสอดสายตามองไปรอบๆราวกับว่าต้องการจะหาตัวผงให้พบมันเดินวนไปวนมาอยู่ตรงนั้นนาน2นานถ้าเป็นไปตามตำนานได้ยินมาว่าผีแบบนี้ค่อนข้างจะคิดเจ้าแค้นและมีอาถรรพ์หลายอย่างที่มันทำได้ไม่ว่าจะเป็นการขว้างไม้คานข้ามหลังคาแล้วบ้านหลังนั้นจะพบความวิบัติทั้งครอบครัวหรือการที่มันติดใจในรสชาติเนื้อมนุษย์ยังไงก็ดีอย่าคิดไปสู้กับมันจะดีกว่าพงแอบเงียบจนมันล้มเลิกความตั้งใจ
ที่จะหาตัวพงเจ้าผีพงมันว่ายน้ำกลับไปยังฝั่งเดิมหอบปลาทั้งหมดที่พงหาได้แล้วจากไปคืนนี้เป็นครั้งแรกที่พงอยู่ดึกขนาดนี้ปกติพอหัวค่ำพงก็จะกลับบ้านแต่นี่เนื่องด้วยเจอเหตุการณ์ผีพงไล่ล่าพงจึงต้องติดอยู่ที่นี่นานสองนานพงจึงกลับเข้าหมู่บ้านด้วยความเบื่อเนื่องจากปลาที่หามาได้ก็โดนเจ้าสิ่งนั้นแย่งไปแต่เมื่อพงเดินเข้าหมู่บ้านพงก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะไอ้ตัวแบบที่พงเจอแบบที่ร้านยอเดินกันอยู่เต็มไปหมดพวกมันทุกตัวมีแสงไฟที่จมูกอะไรกันวะเนี่ยเป็นผีโพงกันทั้งหมู่บ้านเลยเหรอวะตอนนั้นคงแอบอยู่ที่พงหญ้าทำตัวไม่ถูกที่พงยังใช้ชีวิตรอดอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ได้เพราะว่าผมไม่รู้ความจริงแต่ถ้าพงเห็นร่างจริงของไอ้พวกนี้แล้วมันมีเยอะขนาดนี้ผมไม่รอดแน่ที่พงบอกว่าเห็นว่านที่ปักอยู่ที่บ้านของแต่ละหลังในหมู่บ้านแห่งนั้นก็คือว่านผีพงนี่เองพลันก็มีเสียงดังขึ้นมาจากเบื้องหลังเฮ้ยนั่นเองมาแอบดูพวกข้าเหรอเสียงนั้นคือตะปูนชายแก่ที่ตอนเป็นคนก็น่ากลัวมากอยู่แล้วตะปูนกลายสภาพเป็นผีพงเขี้ยวแหลมพงตกใจสุดขีดรีบวิ่งออกจากตรงนั้นเป็นเหตุให้ผีพงที่เหลือเห็นพงพวกมันวิ่งตามพงมาเสียงพงร้องตะโกนด้วยความกลัวพลางเสียงพวกมันก็คำรามไล่หลังมาบ้างก็ร้องตะโกนร้องสั่งพงบอกให้เองหยุดไงเฮ้ยไอ้จะหนีพวกข้าไปไหนเองเห็นความจริงหมดแล้วพวกข้าจะกินเองแทนชาวบ้านที่ยังหลงเหลืออยู่กันแล้วกันพงหลับหูหลับตาวิ่งสุดฝีตีนเท่าที่จะวิ่งเร็วสุดได้มีพวกมันตนหนึ่งมาคว้าจับพงได้มันเหวี่ยงพงลงพื้นจนพงกลิ้งไปตามแรงส่งนั่นอย่านะไม่ลุกขึ้นมาก็เห็นแสงไฟจากจมูกของพวกมันมากมายกำลังไล่มาไม่มีเวลาบาดเจ็บพงรีบลุกวิ่งต่อย่างโชคดีที่ตรงนั้นเป็นทางออกจากหมู่บ้านพอดีและไม่รู้เพราะอะไรผีโพงพวกนั้นไม่สามารถออกจากเขตทางออกหมู่บ้านตรงนั้นได้เหมือนมีอาคมอะไรกำกับอยู่ทำให้พงสามารถออกจากหมู่บ้านผีโพงแห่งนั้นได้พงวิ่งไปจนหมดแรงอยู่ที่ถนนลูกรังกลางทุ่งนั้นตาแทนกำลังพาชายหนุ่มปริศนาคนหนึ่งเดินทางเข้ามาพักในหมู่บ้านชายคนนี้รูปร่างสู้ผอมไม่ค่อยแข็งแรงเนื้อตัวดำคล้ำเขามาขออาศัยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งทางพ่อผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ขัดชายคนนี้มีชื่อว่าป้องโดยไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปว่าป้องเป็นใครมาจากไหนอยู่ๆเช้าวันนี้ป้องก็โซซัดโซเซด้วยความอดอยาก
ข้าวน้ำมาเป็นเวลาหลายวันกระเสือกกระสนร่างกายจนมาถึงหมู่บ้านแห่งนี้มาหมดแรงล้มพับอยู่ที่ปากทางเข้าหมู่บ้านจนชาวบ้านไปตามผู้ใหญ่แล้วก็ช่วยกันแบกป้องเข้ามาในหมู่บ้านทุกคนไม่ได้ให้ความสนใจกับป้องมากนักเพราะมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีคนหนีร้อนมาพึ่งเย็นจะมีก็แต่รูปร่างหน้าตาที่มันดูน่ากลัวสู้ผอมอย่างบอกไม่ถูกแต่จนแล้วจนรอดในคืนนั้นก็ได้มีคนพบเห็นเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นคืนนั้นเป็นคืนแรกที่ป้องได้พักที่หมู่บ้านแห่งนี้และมันก็ได้เกิดฝนตกหนักขึ้นมาท่ามกลางลมและฝนที่โปรยปรายลงมาอย่างไม่ขาดสายเหล่ากบเขียดออกมากันอย่างแซงแซ่ชาวบ้านหลายคนนอนหลับฟังเสียงฝนกระทบหลังคาแต่กลับมีร่างหนึ่งที่ออกมานอกกระท่อมมันไล่จับกบเขียดกินสดสดที่ร่างของมันมีแสงไฟที่จมูกร่างกายผอมแห้งสูดโซมเหมือนคนไม่มีแรงแต่ถ้าว่ามันก็มีความเร็วมากพอที่จะไล่จับกบจับเขียดกินทุกการเคลื่อนไหวของสิ่งนั้นอยู่ในการแอบจ้องมองของชาวบ้านคนหนึ่งที่ได้ยินเสียงกบเขียดร้องแปลกๆเลยแง้มหน้าต่างออกมาดูแต่ก็ยังไม่สามารถได้ชัดนักว่าเป็นใครแต่หุ่นก้านแบบนั้นมันก็คล้ายป้องคนที่ย้ายเข้ามาจนรุ่งเช้าก็มีคนพบซากกบซากเขียดที่ถูกกัดกินเป็นจำนวนมากที่พื้นดินของหมู่บ้านและส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณบ้านของป้องซึ่งหลายคนก็พูดลือกันไปว่าป้องนั้นอาจจะเป็นผีโพงเพราะชาวบ้านคนที่เห็นเหตุการณ์เมื่อคืนก็มาเล่าว่าตนเห็นผีโพงมีแสงไฟที่จมูกกำลังไล่จับกินกบกินเขียดนั่นทำให้ชาวบ้านหลายคนจึงแอบระแวงป้องและพากันแอบจับตาตามดูป้องในเวลากลางคืนและในคืนหนึ่งป้องก็เดินออกมาจากบ้านมุ่งตรงไปยังทุ่งนาแล้วร่างจริงของเขาก็ปรากฏมีแสงไฟเกิดขึ้นมาที่จมูกในปากมีฟันและมีเขี้ยวแหลมคมงอกออกมาจากคนที่ดูผอมแห้งไม่มีแรงกลับสามารถกระโดดไล่จับกบจับเขียดกินได้อย่างน่าประหลาดใจเมื่อหลักฐานมันคาตาขนาดนี้ชาวบ้านก็พากันรวมกลุ่มนำอาวุธพวกจอบเสียมอีโต้หรือสิ่งของที่หาได้เมื่อชาวบ้านไปถึงทุ่งนาที่ป้องกำลังจับกบและเขียดกินอยู่ก็พากันกรูเข้าไปหวังจะทำร้ายผีโพงป้องเมื่อเห็นดังนั้นป้องก็ตกใจกลัวอย่างมากเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นดูจากอาวุธที่ชาวบ้านนำมาเขาอาจจะต้องตายเป็นแน่ไว้ชีวิตข้าเถอะข้าแค่หิวอะข้าแค่จะหาของกิน
ม่ได้จะเบียดเบียนพวกท่านเลยปองที่ไม่ได้พูดอะไรเลยตั้งแต่เข้ามาที่นี่ก็ลั่นวาจาออกมาเป็นครั้งแรกทว่าชาวบ้านก็ไม่ฟังคำขอร้องจากผีโพงป้องชาวบ้านบางคนถือมีดถือจอบวิ่งเข้าไปแล้วฟันไปที่ป้องอย่างจังทำให้แขนของป้องขาดกระเด็นออกมาข้าเพียงแค่ขออาศัยอยู่ที่หมู่บ้านของพวกท่านและหากบหาเขียดกินตามประสาของข้าไม่ได้เบียดเบียนพวกท่านแต่อย่างใดพวกท่านถึงขั้นต้องเอาชีวิตข้าเลยเหรอทว่าต่อให้ผีโพงป้องจะอ้อนวอนกับชาวบ้านแค่ไหนชาวบ้านก็ไม่ฟังคำพูดของป้องเลยอย่าไปฟังมันถ้าปล่อยมันไว้อะสักวันพวกเราจะตายกันหมดแน่แน่ชาวบ้านพากันเข้าไปรุมทำร้ายผีโพงป้องบางก็ใช้ไม้ขนาดใหญ่ทุบไปที่ผีโพงป้องบางก็ใช้มีดฟันบางก็ใช้จอบเสียมทุบไปที่ป้องจนผีโพงป้องบาดเจ็บอย่างสาหัสจากความรู้สึกขอบคุณที่ชาวบ้านให้อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็แปรเปลี่ยนเป็นความโกรธแค้นป้องหลับตาลงแล้วบริกรรมคาถาอยู่ๆก็มีกลุ่มควันสีดำออกมาจากตัวป้องทำให้ชาวบ้านกระเด็นออกมาจนได้รับบาดเจ็บมันแข็งแรงกว่าที่ข้าคาดไว้หลายเท่าเลยเห็นทีเราจะต้องหนีกลับเข้าหมู่บ้านก่อนกระทั่งชาวบ้านหนีเอาตัวรอดกลับเข้าไปในหมู่บ้านป้องก็ไล่ตามมาติดๆชาวบ้านรีบวิ่งเข้าไปหาผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ช่วยข้าด้วยไอ้ผีโพงมันออกอาละวาดมันมาแล้วมันไล่ตามข้ามาติดผู้ใหญ่จึงออกมาพร้อมกับมีดอาคมที่ตกทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่บริกรรมคาถาที่มีแล้วลงไปเผชิญกับผีโพงที่ตามมาทั้งสองสู้กันด้วยวิชาอาคมควันสีดำและสีขาวที่พุ่งเข้ามาปะทะกันก่อนที่ผีโพงจะพุ่งเข้าไปกัดฝังเกี่ยวเข้าที่ไหล่ของผู้ใหญ่บ้านแล้วมีดอาคมก็ปักเข้าไปที่กลางอกของผีโพงป้องเช่นกันป้องกรีดร้องด้วยความทรมานแต่ก็ยังไม่ขาดใจแม้ว่าผู้ใหญ่จะลากมีดจนเกิดแผลฉีกขาดสุดท้ายแล้วชาวบ้านก็จับป้องมัดกับหลักไม้แล้วจับไปสุ่มไฟเผาทั้งเป็นท่ามกลางกองเพลิงที่ลุกไหม้คำสาปแช่งของผีโพงผู้เปี่ยมไปด้วยความแค้นและอาคมมืดก็ลั่นวาจาขึ้นมาเป็นครั้งสุดท้ายทำไมพวกมึงถึงต้องทำกับกูเช่นนี้กูไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับพวกมึงเลยเพียงพวกกูไม่เหมือนพวกมึงเท่านั้นใช่ไหมถ้าอย่างนั้นหลังจากนี้กูจะให้พวกมึงทุกตัวเป็นแบบกูว่าแล้วก็ตามมาด้วยเสียงสวดด้วยภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจได้ในกองเพลิงที่ลุกไหม้เหมือนด้วยอำนาจมนต์ดำที่ป้องร่ำเรียนมาทั้งชีวิตจนกลายเป็นผีโพงมันจะมีอำนาจมากพอที่จะทำให้ฟ้าดินถึงขั้นวิปริตจากฝาโล่งเห็นดาวบัดนี้มีสายฟ้าที่เกลี้ยกล่อมผ่าลงมาจนกิ่งไม้หักไม่มีดวงดาวแม้แต่ดวงเดียวเหล่าหมู่เมฆมาจากไหนก็ไม่ทราบลมพัดกันโชคแรง
จนเปลวไฟมันวูบไหวพลันก็มีแสงสีแดงลอยขึ้นมาจากกองไฟเป็นดวงกลมโตขนาดใหญ่ก่อนที่มันจะแตกตัวเป็นลูกเล็กลูกน้อยพุ่งใส่คนบริเวณนั้นจนล้มระเนระนาดปนกับเสียงร้องของป้องที่ถูกไฟเผาทั้งเป็นดังกึกก้องไปทั่วหมู่บ้านหลังจากที่ทุกสิ่งอยากสงบลงก็มีว่านประหลาดเกิดขึ้นมาที่บ้านของชาวบ้านเกือบทุกหลังคาเรือนโดยเฉพาะคนที่ไปทำร้ายป้องแล้วคนพวกนั้นก็ค่อยๆเปลี่ยนจนกลายเป็นผีโพกเหมือนป้องตามคำสาปแช่งส่วนคนที่ยังเป็นมนุษย์ก็ต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆจากเหล่าผีโพกแต่ด้วยความที่ผีโพกมีจำนวนที่มากกว่าไม่นานชาวบ้านที่ไม่ได้กลายเป็นผีโพกก็ถูกเหล่าผีโพกไล่ล่าจับกินจนหมดจนกลายเป็นหมู่บ้านที่มีแต่ผีโพกในที่สุดก่อนที่มนุษย์ธรรมดาไม่รู้เรื่องรู้ราวเข้าไปอาศัยอยู่ณหมู่บ้านแห่งนั้นนั่นก็คือโพงนั่นเองณหมู่บ้านหนองขี้เหล็กหลังเลิกเรียนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ธงน้ำสองเพื่อนซีมักจะชอบนัดกันไปใส่บ่วงดักหนูตามทุ่งนาเพื่อนำมาขายในหมู่บ้านและแบ่งไว้กินเองเฮ้ยไอ้น้ำวันนี้เราจะไปดักหนูที่ไหนกันดีวะข้าว่าจะไปหาดักแถวทุ่งนาของตาแดงแกน่ะเห็นคนในหมู่บ้านเขาบอกว่าแถวนั้นหนูเยอะแถวนั้นมันคือแถวไหนวะก็อยู่แถวสวนยางที่ท้ายหมู่บ้านนุ่นนะข้าว่าไปคืนนี้จะเอาเสื่อหมอนไปนอนเฝ้าด้วยเลยวะเพื่อดึกๆหาเดินยิงนกแถวนั้นด้วยเพื่อจะได้ทั้งนกได้ทั้งหนูเลยเว้ยทั้งคู่พากันเตรียมอุปกรณ์บ่วงดักหนูหนังสติ๊กสำหรับยิงนกเมื่อเตรียมเสร็จเวลาประมาณ5โมงเย็นก็พากันปั่นจักรยานไปที่ทุ่งนาของตาแดงปั่นไปคุยกันไปอย่างตื่นเต้นและสนุกสนานแกล้งกันตามประสาเด็กมึงปั่นให้มันดีๆหน่อยสิวะถ้าปั่นช้ากูจะจี้เอวมึงนะเว้ยนี่แน่นี่แน่ฮ่าๆๆโอ๊ยโอ๊ยไอ้น้ำไอ้น้ำมึงจี้เอวกูทำไมวะถ้าจี้เอวกูอีกกูจะถีบมึงตกคันนาจริงๆด้วยตัวมึงใหญ่อย่างกระช้างกูปั่นได้เท่านี้ก็บุญแล้วเว้ยตัวใหญ่แล้วยังขี้บ่นอีกเออทงกูลืมบอกมึงไปเรื่องหนึ่งกลัวถ้าบอกมึงไปแล้วมึงจะไม่กล้ามากับกูอยู่ๆน้ำก็ทำหน้าตึงเครียดและพูดประโยคแปลกๆขึ้นมาทำให้บรรยากาศจากสนุกสนานกลายเป็นตึงเครียดและวังเวงเรื่องอะไรวะก็ตอนที่คนแก่ในหมู่บ้านเขาเล่าบอกกูว่าหนูที่นาของตาแดงแกมีเยอะนะเขาไม่ได้บอกแค่นั้นนะสิเขาบอกว่าแถวสวนยางก่อนถึงทุ่งนาของตาแดงมีคนเคยเจอชายชราแก่ว่ากันว่าแกเป็นผีกระหังรูปร่างผอมจนเหลือแต่กระดูกผิวดำคล้ำออกจากสวนยางช่วงดึกๆแกชอบออกมาจับหนูและสัตว์แถวนั้นกินตอนดึกๆถ้าใครจับหนูได้เยอะๆแล้วเจอแกตอนดึกๆแถวป่ายางให้รีบทิ้งหนูแล้วหนีเอาตัวรอดเพราะถ้าไม่ทิ้งหนูแล้วเอามาด้วยแกก็จะตามมากินหนูและเจ้าของหนูจนตายในที่สุดยังไงล่ะ
เรื่องสำคัญขนาดนี้ทำไมมึงเพิ่งมาบอกวะหลังจากเล่าเสร็จน้ำก็เงียบไปสักพักก็หัวเราะขึ้นฮ่า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 มึงเชื่อกูเหรอไอ้ธงมึงเนี่ยอ่อนหัดจริงๆเรื่องเล่าตลกตลกแบบนี้มึงก็ยังจะเชื่อเขาก็แค่เล่าให้เรากลัวจะได้ไม่ต้องไปดักหนูแถวนั้นจะได้ไม่มีใครมาแย่งหนูไปยังไงล่ะเล่นไม่รู้ที่รู้ทางจริงๆเลยนะมึงเนี่ยน้ำจากนั้นทั้งสองก็ปั่นจักรยานไปจนถึงที่หมายและเริ่มใส่ดักหนูทั้งสองใส่บ่วงดักหนูไปจนถึงเวลาประมาณทุ่มครึ่งก็พากันจัดเตรียมสถานที่สำหรับพักค้างแรมเมื่อเตรียมสถานที่เสร็จก็พากันนอนพักจนเวลาล่วงเลยไปจนถึงสามทุ่มทั้งสองก็พากันไปหาเดินยิงนกในป่ายางติดทุ่งนากะว่าเวลาประมาณห้าทุ่มค่อยกลับมาดูบ่วงดักหนูไอ้น้ำมึงส่องดีๆสิวะรู้แล้วน่านั่นไงข้าเจอนกแล้วเออเงียบๆเดี๋ยวข้ายิงเองเต็มๆเลยเว้ยฮ่าๆๆจากนั้นทั้งสองก็เดินยิงนกไปเรื่อยๆจนเวลาประมาณ5ทุ่มก็กลับมาที่พักนำนกมาเก็บใส่กระสอบและเดินไปดูบ่วงที่ใส่ไว้ไอ้น้ำหนูติดบ่วงกูแล้วข้าก็ได้เหมือนกันตัวอย่างใหญ่หนูเยอะยังที่เขาว่าจริงๆในระหว่างที่น้ำกำลังเดินดูบ่วงดักหนูและคุยกับธงอย่างสนุกสนานสายตาก็เหลือบไปเห็นแสงไฟลูกใหญ่สีแดงมีลักษณะวูบวาบกลมโตสองดวงลอยเกาะอยู่บนยอดต้นมะพร้าวด้วยความสงสัยจึงชวนกันเดินตามไปดูพร้อมกับส่องไฟฉายไปที่ดวงไฟประหลาดนั่นด้วยความอยากรู้ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่น้ำก็ส่องไฟฉายตามดวงไฟปริศนานั่นไปเรื่อยๆแต่ที่น่าแปลกใจคือดวงไฟนั่นเหมือนกับรู้ว่ามีคนไล่ตามก็เคลื่อนไหวลอยออกห่างในทุกๆครั้งที่ไฟส่องตามระหว่างนั้นด้วยความคึกขนองน้ำก็เอ่ยปากท้าทายออกไปว่าดวงไฟอะไรวะไม่กลัวหรอกถ้าแน่จริงก็มาสิน้ำสาดไฟฉายตามดวงไฟนั่นไปเรื่อยๆจนลอยหายไปเมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรแล้วก็เลยชวนธงกลับมานอนเมื่อถึงที่พักน้ำและธงก็เข้านอนตามปกติทว่าสักพักก็มีลมแรงมากพัดเข้ามาปะทะหน้าของน้ำและธงอย่างแรงเสียงเหมือนนกตัวใหญ่กำลังกระพือปีกเป็นจังหวะลอยอยู่เหนือที่พักที่ทั้งสองนอนอยู่เสียงกระพือปีกเป็นจังหวะพร้อมกับลมแรงที่พัดเข้ามาปะทะหน้าของเด็กทั้งสองสักพักก็มีเสียงชายชราเป็นเสียงคนแก่พูดขึ้นมาในที่สุดก็มีของอร่อยๆมาให้ข้ากินสักทีเสียงชายชราพูดซ้ำๆอยู่อย่างนั้นไม่ยอมหยุดกระทั่งธงและน้ำลืมตาขึ้นสิ่งที่ทั้งสองเห็นปรากฏเป็นร่างชายชราร่างผอมโซมีแต่หนังหุ้มกระดูกดวงตาทั้งสองแดงก่ำแขนทั้งสองข้างติดกระด้งอยู่ด้านหลังสะพายไม้เหมือนสากใหญ่ๆกระพือปีกอยู่เหนือหัวดวงตากลมโตสีแดงเข้มมองมาที่ทั้งสองอย่างน่ากลัวตัวอะไรวะนั่นโคตรน่ากลัวเลยกระหังไงมันคือกระหังเว้ยหนีเว้ยธงไม่อยู่แล้วเว้ยท
ั้งคู่หยิบกระสอบใส่นกและหนูรีบวิ่งไปที่จักรยานและปั่นหนีด้วยความหวาดกลัวปั่นเร็วๆสิวะไอ้ทงเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเจอเลยพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยหนูด้วยกระทั่งกระหังตัวนั้นร้องเสียงดังลั่นและบินพุ่งเข้ามาที่จักรยานของทั้งคู่พวกเองทั้งสองกล้ามาจับสัตว์ในที่ของข้าแถมยังมาพูดท้าทายข้าอีกมาให้ข้าจับกินไส้ซะดีๆไอ้ทงรีบหน่อยสิวะข้ากลัวมันเข้ามาใกล้จะถึงแล้วเออข้าพยายามอยู่ข้าก็กลัวตายเหมือนกันเหรอวะทั้งคู่หนีด้วยความหวาดกลัวทว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นขณะที่ทั้งสองปั่นจักรยานหนียังหวาดกลัวอยู่ๆโซ่จักรยานก็ขาดทำให้จักรยานล้มและทั้งคู่ก็กระเด็นตกลงจากจักรยานทำให้หัวของธงไปกระแทกกับขอนไม้และสลบไปเจ็บเว้ยหวันสวยอะไรวะเนี่ยไอ้ธงฟื้นสิวะไอ้ธงมันเข้ามาใกล้แล้วขณะที่น้ำกำลังปลุกธงที่สลบไปกระหังแก่ตนนั้นก็พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วด้วยความกลัวน้ำจึงโยนนกและหนูที่หามาได้ออกไปให้กระหังตนนั้นเอาไปเลยข้าไม่เอาก็ได้แต่อย่าทำอะไรข้ากับเพื่อนเลยข้ากลัวแล้วกระหังแก่หยุดชะงักเปลี่ยนเป้าหมายไปหาสัตว์ที่น้ำโยนไปให้และกินอย่างอร่อยน่าสยดสยองขณะที่กระหังตนนั้นกำลังเผลอน้ำก็รีบแบกธงวิ่งหนีไอ้ธงฟื้นสิวะเพื่อนวิ่งไปได้ไม่ไกลกระหังตนนั้นก็บินมาตามเสียงกระพือปีกดังเป็นจังหวะลมแรงมาตามจังหวะปีกต้นไม้สั่นไหวบรรยากาศน่ากลัวสยดสยองกระหังตัวนั้นพุ่งเข้ามาขณะที่กำลังจะกัดที่คอของธงอยู่ๆก็กระเด็นออกไปเองนี่มันจริงๆตอนมีชีวิตอยู่ก็ทำแต่เรื่องชั่วๆไอ้แดงเองอีกแล้วเหรอไม่ใช่เรื่องของเองหลีกไปทำไมจะไม่ใช่เรื่องของข้าปล่อยเด็กมันไปหลังพูดจบตาแดงก็หยิบมีดอาคมขึ้นมาและท่องคาถาใส่มีดจากนั้นก็ปักลงไปที่ดินอยู่ๆลมก็แรงขึ้นและมีแสงจากมีดพุ่งไปที่ร่างของกระหังตนนั้นกระหังแก่ร้องโอดครวญด้วยความเจ็บปวดและรีบบินหายไปเป็นอะไรไหมไม่ครับน้ำตอบด้วยความหวาดกลัวและตกใจกับสิ่งที่เจอดีแล้วรีบกลับบ้านไปซะและอย่ามาแถวนี้อีกมันอันตรายหลังจากพูดจบตาแดงก็เดินหายเข้าไปในป่าน้ำจึงรีบพาธงกลับไปส่งที่บ้านพอรุ่งเช้าก็รีบไปเล่าให้พ่อฟังพ่อจึงบอกว่าให้ไปขอขมาเขาเสียเพราะไปลบหลู่ไล่ตามท้าทายเขาและบอกอีกว่าสิ่งที่เจอคือกระหังตะเมศแกเป็นน้องชายของตาแดงซึ่งตาแดงเป็นคนมีวิชาเล่นของเก่งกล้าพอสมควรแกสอนวิชาอาคมให้กับตะเมศผู้เป็นน้องชายทว่าวันหนึ่งตะเมศแกก็ถลำลึกในวิชามนต์ดำและทำผิดครูจนกลายเป็นกระหังมีข่าวลือจากหมู่บ้านใกล้ๆว่ามีคนเคยเจอตะเมศบินอยู่เหนือต้นไม้สูงๆในตอนดึกออกมาหากินวัวควายของชาวบ้านไม่คิดว่าพวกเองจะดวงซวยไปเจอแก่ซะได้ดีที่ตาแดงแกช่วยเอาไว้ไม่งั้นพวกเองคงถูกกินไส้จนหมดตัวแน่ๆเดี๋ยวพ่อจะให้หลวงตามารดน้ำมนต์ให้และอย่าไปทำอะไรแบบนั้นอีกนะหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ยังไม่เคยมีใครพบเจอกับกระหังตะเมศอีกเลย
ท่ามกลางความโศกเศร้าของชาวบ้านที่กำลังมุงดูลุงชาติที่นอนไหลตายอยู่บนแคร่ไม้ที่บ้านของแกอาการไหลตายคืออาการที่หลับไปเฉยๆแล้วก็เสียชีวิตไปเลยไม่ตื่นขึ้นมาอีกเช้าวันนี้ไอ้หนูมาหาลุงชาติเพื่อที่จะชวนแกไปหาปูหาปลากันตามปกติลุงชาติได้ยินไหมครับไปหาปูหาปลากันครับแต่เรียกอยู่นานสองนานลุงชาติก็ไม่ตอบอยู่ๆผู้ใหญ่บ้านก็เดินเข้ามาแล้วบอกว่าเฮ้ยไอ้หนูไอ้ชาติมันเสียแล้วเอ็งไปช่วยชาวบ้านแบกศพไปที่วัดทีเฮ้ยไอ้ชาตินะไอ้ชาติเห็นกันอยู่เมื่อวานนี้เองวันนี้ก็ตายเสียแล้วชีวิตคนเรามันไม่จีรังยั่งยืนจริงๆแต่ดูเหมือนว่างานนี้จะมีคนเศร้าโศกเสียใจไม่กี่คนแต่ส่วนใหญ่จะนินทาว่าร้ายคนตายเสียมากกว่าเพราะตอนที่มีชีวิตอยู่นั้นลุงชาติเป็นคนที่ค่อนข้างหวงแหนสมบัติขนาดมะม่วงหน้าบ้านแกยังไม่ให้ใครมาเก็บพอแกตายหลายคนจึงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถึงจะหวงจะงกเท่าไรตายไปก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลยน่าสงสารก็น่าสงสารปีกใจก็อยากจะสมน้ำหน้าสัปเหร่อทองหรือลุงทองก็จัดเตรียมทำพิธีเผาผีตามปกติจนกระทั่งไอ้หนูเพื่อนคนสนิทที่สุดของลุงชาติเอาเงินมาใส่ปากให้แกตามความเชื่อเงินนี้ผู้ตายจะได้สามารถนำไปใช้ในปรโลกชาวบ้านเรียกขานเงินนี้ว่าเงินปากผีซึ่งสัปเหร่อก็ตาลุกวาวเมื่อเห็นเงินนี้เพราะทางหมอผีที่อยู่ทางท้ายหมู่บ้านสั่งไว้ว่าหากเจอศพที่ญาติหรือใครเอาเงินมาใส่ปากให้สัปเหร่อเก็บเอาไว้แกจะมาซื้อต่อด้วยราคาที่มากกว่าเงินนั้นหลายเท่าเพราะเชื่อกันว่าเงินนี้หากนำไปประกอบพิธีตามหลักไสยศาสตร์ก็จะทำให้เกิดความขลังซึ่งสมัยนั้นเงินทองก็หายากมากสลึงหนึ่งก็มีค่ามากมายน้อยคนที่จะยอมใส่เงินให้ศพเงินปากผีจึงเป็นอะไรที่หายากมากเพราะฐานะตาสีตาสาชาวบ้านอย่างพวกเราก็ไม่ได้ร่ำรวยเงินจะกินเองยังไม่ค่อยจะมีเลยไม่ค่อยมีใครได้ให้ผีกันเท่าไหร่เมื่อปลอดสายตาคนสัปเหร่อผู้หากินกับศพก็ล้วงมือเอาเงินของลุงชาติออกมาก่อนจะทำพิธีเผาโดยไม่หารู้เลยว่ามีสายตาคู่หนึ่งมองลงมาจากปล่องเมนด้วยความอาฆาตและในคืนนั้นหมอผีที่ได้ข่าวก็มาซื้อเงินนั้นไปราคาหลายร้อยบาทเทียบกับเงินสมัยนี้ก็มากโขทุกการกระทำนั้นก็ยังถูกจับจ้องด้วยสายตาปริศนาที่แดงกำมาจากยอดของปล่องเมนนั่นคือวิญญาณของลุงชาติเงินนี้ให้หนูให้แกมันเป็นสมบัติของแกไอ้อีผู้ใดเอาของแกไปแกจะตามจองล้านจองผลาญไปชั่วกับชั่วกันหมอผีเมื่อได้เงินมาก็เอามาทำพิธีในคืนนั้นเองลุงชาติก็บุกไปถึงสำนักสายลมที่พัดหวีดหวิวหมอผีรู้ดีว่าเจ้าของเงินกำลังมาเอาของมันคืนแต่แกก็ไม่กลัวเพราะพลังอาคมของเงินปากผี
ที่ปลูกเสกแล้วแค่ผีธรรมดายอมรับมือได้สบายลุงชาติปรากฏตัวขึ้นด้วยรูปร่างที่น่าเกลียดใบหน้าบวมบูดตาถลนพลางพูดขึ้นไอ้หมอผีชั่วเอาเงินกูมาหมอผีจึงตอบกลับไปเอ็งอยากได้ก็เข้ามาเอาว่าแล้วก็ท่องคาถาประนมมือประกบเงินนั่นว่าคาถาหวังจะใช้เดชะชงเงินปากผีทำร้ายผีผู้เป็นเจ้าของจิตและตัวของแต่ดูเหมือนว่ามันไม่สามารถทำอะไรลุงชาติได้เลยหมอผีตกใจอย่างหนักนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยในขณะที่ผีลุงชาติพุ่งมาบีบคอจนลิ้นจุกปากดิ้นพลาดตาเหลือกลานก่อนที่จะถูกจับหักคอตายไปอย่างน่าสยดสยองผีลุงชาติเอาเงินของตนออกมาจากหมอผีแต่ก็รับรู้ได้ถึงความผิดปกติของเงินนั่นว่ามันเป็นแค่เหรียญธรรมดาไม่ใช่เงินของตนในทางของสับปะเหร่อทองแกกำลังนอนนับเงินที่ขายเงินปากผีมาได้พลางพูดฮะไอ้หมอผีนั่นมันโง่โง่จริงๆเอาเงินธรรมดาหลอกขายให้ยังน่าโง่มาซื้อกูไปอีกแล้วสับปะเหร่อทองก็เอาเงินปากผีของจริงที่แกแอบเก็บไว้ขึ้นมาดูข้าจะเอาเงินนี่ไปให้พ่อหมอที่ข้านับถือปลุกเสกให้แล้วจะเก็บไว้เป็นของขลังป้องกันตัวดีจริงๆเลยว่ะฮ่าฮ่ได้เงินฟรีแล้วยังได้ของดีไว้ใช้งานอีกโดยไม่รู้ตัวเลยว่าทุกคำพูดที่พูดไปนั้นลุงชาติได้ยินได้ฟังหมดแล้วเงาสีดำก็พุ่งเข้าไปอย่างบ้านสับปะเรอสับปะเรอที่กำลังนอนหงายหน้ามองเพดานก็เริ่มเห็นความผิดปกติบนคือมันเป็นติ่งดำๆวูบวาบขยับไปมาก่อนที่ติ่งนั้นจะกลายเป็นหน้าคนแล้วพุ่งเข้ามาหาแกและใบหน้านั่นคือลุงชาติเอ็งเอาของข้าไปเอ็งต้องตายไอ้สับปะเรอทองว่าแล้วลุงชาติก็บีบคอสับปะเรอชั่วจนมันอ้าปากค้างหล่นลานแล้วเอาเงินปากผีของต้นขึ้นมากำแล้วเพิ่มขนาดให้มันใหญ่ขึ้นแล้วยัดใส่เข้าไปในลำคอของสับปะเรอทองจนมันเข้าไปคาในลำคอกลืนไม่เข้าขายไม่ออกสับปะเหร่อชั่วดิ้นทุรนทุรายก่อนที่จะขาดอากาศหายใจตายไปต่อหน้าต่อตาผีร้ายลุงชาติพูดขึ้นจริงอยู่ที่กูไม่มีสิทธิ์ใช้กูจะใช้ได้หรือไม่ได้มันก็เรื่องของกูแล้วมันคือเงินของกูมันเป็นของของกูหากกูไม่ให้พวกมึงก็ไม่มีสิทธิ์แตะต้องตอนกูมีชีวิตกูก็โลภอยากได้อยากมีเหมือนพวกมึงแล้วไงพอกูตายกูก็กลับเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างแม้กระทั่งเงินที่เขาใส่ปากกูไว้แต่ถึงกูจะโลภของอะไรที่ไม่ใช่ของกูกูก็ไม่ยุ่งนี่พวกมึงโลภมากไม่พอมึงยังโคตรโกงจะเอาของของชาวบ้านที่ไม่ใช่ของพวกมึงอีกคนชั่วๆอย่างพวกมึงก็ต้องเจอคนที่ไม่ดีคนที่ชาวบ้านเขาตราหน้าว่างกอย่างกูนี่แหละมันถึงจะสมน้ำสมเนื้อก่อนที่เงานั้นจะหายไป
รุ่งเช้าชาวบ้านก็ได้มาพบศพที่น่าสยดสยองของสัปเหร่อทองและหมอผีส่วนเงินปากผีก็ไม่มีใครได้พบเห็นมันอีกเลยอันเงินทองของรักมักต้องหวงจะตามทวงลวงฆ่าพาชิบหายจะซ่อนเร้นเล่นแอบจนแทบตายหนีไม่ได้ให้บรรลัยไปตามกันเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังครับหลังจากรับชมคลิปจบแล้วฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องGhostlandแดนผีด้วยนะครับ